แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป่านาอายาติโกและโหติกาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตมันจะเป็นรายการปรัชญาชีวิตได้ไงเนี่ย มันติดว่ารายการปรัชญาชีวิตมันอยู่ในวิทยุตั้ง21ปีนะครับก็เลยติดปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตอันนั้นฟังคอนเซ็ปต์ของรายการนะรายการปรัชญาชีวิตเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรวมกันแปลว่ามันอยู่ในสื่อเนี่ยมันตั้งแต่ปี40ก็แล้วกันมาถึงวันนี้มัน63นะเพราะว่ามัน23ปีแล้วนะใช่ไหมครับมันก็เลยติดคำว่าปรัชญาปรัชญานะครับนะโดยลึกๆแล้วก็คือเป็นพุทธปรัชญานะครับจำนะครับตรงนั้นพุทธปรัชญาเนี่ยมันจะไปใกล้เคียงหรือตรงกับฟิสิกส์นะฮะมันก็คือเรื่องของเมตาฟิสิกส์ไปตรงกับตรงนั้นหรือใกล้เคียงมากๆกับเมตาฟิสิกส์มันจะเชื่อเฉยอยู่นิดเดียวเองก็เมตาฟิสิกส์ถือว่าสุดยอดเลยแหละครับสุดยอดของความสุดยอดผมเรียกว่าหายตัวตรงนั้นเมตาฟิสิกส์ผมเรียกว่าหายตัวนะครับอยู่ๆก็หายบุบไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นลุงออกกำลังพูดๆเนี่ยหายบุบจากจอเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หายบุบไปโดยเทคนิคของการปฏิบัติการนะครับคล้ายๆพูดๆไปเงี้ยอยู่ๆหัวใจหยุดเต้นปึ๊กอะไรเงี้ยหายบุบไปเลยอย่างเงี้ยนั่นน่ะในนั้นเขาเรียกว่าสภาวะของเมตาฟิสิกส์เมื่อเวลาเขาอธิบายขยายความนู่นนี่นั่นมาอย่างแยบยลแยบคายอย่างเล็กจิ๋วแบบที่นี่คือมันเล็กสุดเล็กนะเล็กเกินเล็ก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 ที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้อ่ะที่นี่ไม่ใช่สมอลนะสมอลนี่มันยังสมอลเลอร์สมอลเลสอยู่เนี่ยนะสมอลเลอร์สมอลเลสไอ้ที่นี่มันปลายสุดของสมอลเลสก็ไม่รู้จะวางไงนะครับภาวะอย่างนี้นะฮะเรียกว่าเมตาฟิสิกส์นะที่เขาพูดกันทางฝั่งพุทธปรัชญานี่คือรูปกับนามนะครับรูปหมดหมายความว่าคำว่ารูปภาษาพุทธศาสตร์ก็จะเรียกว่าอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนนะสุดอัตตามันจะเป็นอนัตตานะครับสุดอัตตาจะเป็นอนัตตาเมตาฟิสิกส์มันก็สุดอัตตานั่นแหละครับนะมันมาถึงสุดอัตตาอธิบายได้สุดอัตตาแต่เข้าถึงอนัตตาหรือไม่ลุงไม่แทรกตรงนั้นนะแทรกทราบเฉพาะถ้าหากว่าปฏิบัติตามแนวทางของพุทธศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งไต่ตามอริยะ3บวก1แปล3คือทุกสมุทัยนิโรธนะตรงนี้นิโรธโอเคมั้ยตรงนี้นิโรธส่วนคําว่ามรรคมันคือเดินหน้าไปเห็นไหมฮะมรรคคือเดินหน้าไปเดินหน้าไปถ้าเขียนเป็น
เป็นภาพให้ดูนะฮะอันนี้ดูให้ดีนะฮะเนี่ยทิ้งไว้แต่กลางวันเนี่ยดูเนี่ยกลางวันใครติดตามคลิปตรงนั้นนะก็จะรู้ว่าลุงออกพูดเรื่องอะไรนะตรงนี้นะครับความจริงมันน่าจะเซ็นชื่อไว้กำกับหน่อยก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นวันนี้วันที่13เนาะใช่เนาะครับ13 13พอย่อ6 3เสียนไว้เป็นหลักฐานชนิดนึงว่าวันนี้พูดถึงแหลมคมมากนะฮะจริงๆวันนี้จะได้นำเอานักฟิสิกส์คนหนึ่งนะฮะที่เขามีคลิปมีเรื่องต่างๆเอามาให้ดูเขาทำได้ดีมากๆเลยครับดีโอ้โหผมไม่เคยชื่นชมใครขนาดนี้นะภาพแอนิเมชันสุดยอดมากๆเลยเรื่องของหลุมดำหลุมแดงเรื่องของบิ๊กบงบิ๊กแบงดีฟอร์บิ๊กแบงอะไรต่างๆนะมันจะมอกในนั้นเสร็จสับเลยภาพออกมาเป็นภาพครับนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ขอต่อยเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งว่าเมื่อกี้นี่ผมใช้คำว่าทุกสมุทัยนิโรธใช่ไหมครับวิธีคิดนะมันต้องใช้หลักคิดเพราะว่าเราจำกันมาเยอะแล้วพวกนี้นะครับอริยสัจสี่อริยสัจสี่นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคโอ้ยจำจนขึ้นใจแต่พอเวลาเข้าจริงมันแบ่งแยกตรงไหนดีทำไมลุงถึงพูดจังอะไรสิ่งเหล่านี้นะครับมันคืออะไรกันจะทำเป็นวงกลมให้ดูถ้าวงกลมวงนี้เรียกกันมันว่า31ภพภูมิครับเปิดเนี่ยกลุ่ม31ภพภูมิเนี่ยน่าดูครับน่าดูน่าชมนะครับบอกให้ทราบนะคนที่เคยไปฝึกปรือเทวดานางฟ้าเทพพรหมต่างสารพัดโอ้ยวุ่นวายมากมายกายกองสมควรอย่างยิ่งนะกลุ่มที่ไปรับรู้เรียนรู้31ภพภูมินะครับมาถึงวันนี้มันต่อยอดตรงนั้นแล้วนะฮะก็ถือว่าดีก็แล้วกันผ่านกระบวนการนั้นมาเยอะแยะรู้จักนู่นนี่นั่นสารพัดมาถึงตรงนี้มันจะรับสนองต่อนะครับเอาล่ะเมื่อเป็นวงกลมแล้วมันต้องมีจุดศูนย์กลางของวงกลมต้องมีจุดศูนย์กลางของวงกลมจำเป็นหลักได้เลยถ้าเรามาขีดเส้นแบ่งไปอย่างเงี้ยปืดแบ่งนะฝั่งซ้ายมือนี่เขียนคำว่านะคำว่าทุกข์อยู่ตรงนี้เลยคำว่าทุกข์เนี่ยมันคาบเกี่ยวกันมากครับคำว่าทุกข์เนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันมันคาบเกี่ยวกันมากนะทุกข์เนี่ยคำว่าทุกข์นี่ไงทุกข์เนี่ยอย่าไปไกลเนี่ยคำว่าทุกข์คำเดียวเนี่ยนะคำว่าทุกข์เนี่ยทีนี้ต่อมันก็เป็นสมุทัยต่อไปนี่เป็นสามุทัยสามุทัยแล้วต่อไปถือกองนิโรธนิโรธไปให้สุดทางเลยครับนี่ไงตัวนี้คือนิโรธสุดทางนะนิโรธนะสุดทางสุดเส้นวงกลมเนี่ยนะมันสุดเส้นพอดีนะครับสังเกตหน่อยทุกสมุทัยนิโรธโอเคนะถ้าจะเดินหน้าไปไม่ว่ากันคือมรรคมีองค์8ที่ว่าเนี่ยครับมรรคมี8ข้อใช่ไหมครับจะเริ่มต้นเลยสัมมาทิฏฐิเปิดตำราก็ดีลุงไม่เคยจำมรรคมี8ข้อไม่เคยจำไปเรื่องมันราวนะครับขออนุญาตเปิดตำราอยู่ไหนไม่รู้เอาเข้าจริงเลยโอ้ลุงก็เอาเข้าจริงก็ลุงก็โอ้นะอย่าไปใช้เวลากับมันเนาะหลายท่านพวกกลุ่มสาธุก็ต้องรู้แหละครับพวกนั้นต้องรู้กลุ่มสาธุไม่รู้ไม่ได้นะครับอริยสัจ4ที่จำกันมาแต่ลุงบอกว่าอริยสัจ3นะครับมัน3ตรงไหนนะ1ตรงเนี้ย1ทุกข์2สมุทัย3เนี่ยนิโรธนี่คือเลข3นี่ฮะทุกข์สมุทัยนิโรธใช่มั้ยถ้าบอกว่าถ้าเราหันหน้าไปฟังไปหันหน้าไปข้างอันนี้คืออนาคตก็ได้
อนาคตเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นอดีตไปอดีตก็คือเรื่องของอดีตนะครับจำหน่อยครับทุกสมุทัยนิโรธคือเรื่องของอดีตก็แปลว่ามันต้องไปรู้ถอยหลังจุดเริ่มต้นของการเกิดอดีตถ้าหากว่าขีดตัวนี้เป็นอดีตเป๊ะเป็นอดีตก็แปลว่าถ้ามันเลยขอบนะโลกไปนี่ออกไปมันก็เป็นส่วนนี้นะก็เป็นส่วนนี้ไอ้ตรงนี้แหละฮะคนไหนเข้าสู่ภาวะนิโรธได้ก็จะรู้ว่าแปลว่าหมดแล้วซึ่งวัฏฏะตรงนี้แปลว่าเป็นการเป็นรอบสุดท้ายของการเกิดของชาตินี้ถ้าเข้าใจทุกสมุทัยนิโรธโอเคนะไปตามเนี่ยรู้อดีตถอยหลังหาอดีตแปลว่าถอยหลังหาที่มาเรามาจากไหนพ่อแม่เรามาจากไหนปู่ย่าตายายเรามาจากไหนมาจากตัวเกิดตัวแรกตัวนี้ฮะมันจะมาคาบเกี่ยวกับบิ๊กแบงตัวเนี้ยนะแต่ขอให้เข้าใจเรื่องของนะ31ภพภูมิก็คือเรื่องของโลกใบนี้อย่าไปไกลไปกว่านี้เด็ดขาดนะถ้ารู้เข้าใจเข้าถึงเกินกว่า31ภพภูมิหลุดเข้าสู่โลกอื่นโลกนั้นเรียกว่าปรโลกก็ได้ปรโลกปรโลกมันมาจากว่าปรมัตถ์ครับปรมัตถ์มาจากปรมัตถธรรมปรเนี่ยปรเนี่ยเห็นไหมแปลว่าต้องเลยวัตตะนะครับเลยวัตตะพอได้ไหมครับเลยสารสุรภูมิจึงจะออกนอกเส้นตรงนี้ได้ทีนี้คำว่ามรรคมรรคถ้าใครจะเดินตามมรรคนะก็แปลว่าเดินไปทางอนาคตอนาคตไปรูปแบบอนาคตคือข้างหน้ามรรคมีองค์แปดเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิว่าจะหาไม่เจออยู่ตรงไหนลูกไม่ค่อยจำจริงๆพวกนี้มันไม่จำมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่จำประมาณนั้นนะครับเข้าใจแล้วมันก็ไม่จำคนที่ยังไม่เข้าใจก็จำเอาก็จำเอาก็ยังดีฮะยังมีแนวทางจำยังมีหลักการจำยังมีอะไรต่างวิธีจำกันอยู่นะนั่นนะยังมีหลักการจำวิธีจำไม่งั้นมันก็จะไม่ไปถึงไหนนะครับนี่ไงทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจสี่นิโรธจริงๆเนี่ยมันก็คือมันแปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์ต้องเลยเส้นระบบคืออยู่ตรงนี้วงกลมวงนี้วัตตะสามเศรษฐภูมิเนี่ยมันยังเป็นทุกข์ถ้าบอกว่าเทวดามันก็เป็นทุกข์ถ้าบอกว่าเทวดากี่ชั้นกี่ตามเนี่ยเราขีดเส้นไปหมดได้เลยถ้าเทวดานะไล่เทวดาให้ดูก็ได้จากนี้ขึ้นไปเนี่ยกลุ่มเทวดาเนี่ยเทวดา6ชั้นพรหมที่เป็นรูป16ชั้นนี้พรหมที่เป็นอรูปก็4ชั้นปืดปืดปืดโป๊ะอย่างเงี้ยบางล่างก็เป็นอบายภูมิไปถ้าลากอย่างก็ได้เห็นไหมฮะหรือจะลากไปซ้ายไปขวามันได้หมดแหละถ้าเข้าใจแล้วนะครับมันจะไปได้หมดเพราะมันอยู่ในวัฏฏะในวงกลมมันลากไปยังไงมันได้หมดในเรื่องพวกนี้นะครับพอเวลาเข้าใจแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าไม่เข้าใจมันก็วนอยู่ตรงนี้แหละครับวนอยู่สารสิบเอ็ดพวกผมอยู่ร่ำไปเนี่ยครับมันไม่ไปที่ไหนกันต่อนั่นเออคำว่านิโรธจริงๆก็แปลความจริงก็คือความดับทุกข์มันเป็นนามนะฮะมันเป็นก็เรียกว่าความเป็นคุณศัพท์แหละก็เรียกว่าคุณศัพท์ยังไงเนี่ยเป็นลักษณะนามอย่างเช่น
บุหรี่หนึ่งมวนไอ้คำว่ามวนเนี่ยก็คือคุณศัพท์อย่างเงี้ยนะเป็นลักษณะนะอย่างเช่นหล่อนเป็นคนสวยความสวยมันเป็นลักษณะคุณศัพท์ความสวยเอามาชั่งตวงวัดก็ไม่ได้ความสวยแต่รู้ว่าสวยมันคืออะไรเนี่ยก็เรียกคุณศัพท์นะโอเคพอว่าได้ไหมครับงั้นคำว่าดับทุกข์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 เนี่ยมันเป็นลักษณะคุณศัพท์มันนึกเข้าใจยากไงมันไม่ใช่คำกริยาง่ายแล้วหิวก็กินกินกินไอ้พวกนี้มันง่ายง่วงก็นอนนอนเนี่ยมันกริยากินเนี่ยมันกริยากริยามันออกมารยาทด้วยนะที่ว่าเนี่ยว่าไปโน่นนะครับคิดเล่นๆพี่เอามาอะไรนะสัมมาทิฏฐิเห็นไหมมักมี8ข้อนะฮะหนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิสองคือสัมมาสังกัปปะมักมี8ข้อในเดือนหน้าสามก็คือสัมมาวาจาแปลว่าอะไรต้องแปลบาลีไบลานมาเป็นไทยอีกแล้วใช่ไหมครับสี่สัมมากัมมันตะรู้เรื่องไหมเนี่ย ยกคนที่เรียนตรงๆมานี่แหละครับแล้วนะท่านมหารู้หมดทุกองค์นะครับที่ว่าเนี่ยท่านมหาไม่รู้ไม่ได้นะโดยเฉพาะยิ่งท่านมหาชัยชุมพลไม่รู้ไม่ได้นะตรงนี้ห้าก็คือสัมมาอาชีวะอาชีพชอบอาชีพชอบเลยนะครับหกคือสัมมาวายามะแปลอีกเนาะเจ็ดก็คือสัมมาสติแปดก็คือสัมมาสมาธิหนีไม่พ้นสติกับสมาธิสุดท้ายแล้วนะสมาธิจิตเนี่ยสมาธิจิตสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญามันทั้งสามคำสติสมาธิปัญญากับศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญามันมีสมาธิตัวเดียวตรงนั้นนะแต่ถ้าหาว่าสติสมาธิปัญญามันสามคำเลยเป๊ะเลยในภาษาลุงเนี่ยสติสมาธิปัญญาในภาษาลุงแหละในลักษณะเนี้ยนะลองขมวดดูนะครับเอาล่ะผมก็เปิดมาให้ดูแค่นี้มีตำราอยู่หรอกแต่อย่าไปมันเลยเราไม่ได้พกตำรามาว่ากันเราพกเอาความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็ตามรูปแบบอย่างเงี้ยมันจะไปต่อได้ง่ายได้นะครับจำนิดนึงครับถ้าจะจำนะก็มันจะแตกไปหมดเลยทีนี้การที่จะเดินหน้าไปใหเจอนะเจออะไรเจอมั้งใน8ข้อเนี่ยเมื่อกี้ก็มีคำว่าสติสมาธิเห็นไหมครับ7กับ8นะมันก็เรื่องราวสติสมาธินั่นแหละครับทีนี้ไอ้สติสมาธิเนี่ยแทนที่มันจะรู้ข้างหน้ามันใช่ครับมันจะมารู้ถอยหลังมันจะมารู้ถอยหลังมันจะมารู้จักว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมันจะรู้อดีตมันก็แปลกมาลุงก็บอกว่านี่คืออริยสัจ3บวก1ทั้งฝั่งนี้ก็3ไงก็พูดจังบวกเนี่ยฝั่งนี้มัน3เนี่ยฝั่งนี้มันทุกข์สมุทัยนิโรธฝั่งนี้บวก1เนี่ยก็คือฝั่งเนี่ยมันจะผิดตรงไหนจะรู้นักต้องการกันเอาไว้ให้มันเข้าใจคนละบทบาทคนละลีลาก็เท่านั้นเองครับนั่นๆๆนะเพราะนี่มันจำกันมานานมากมายแล้วก็เลยมันเป๋ไม่ใช่หรอกครับนะมาถึงตรงนี้ก็คิดว่าแบ่งแยกให้กรุณาพิจารณาตามนะตามอะไรตามหุ้นส่วนความคิดพิจิตความเข้าใจกันใหม่มันก็จะไปต่อได้ง่ายได้ด้วยโอเคไหมสรุปความว่าบรรลุธรรมจริงๆคือบรรลุอดีตต้องรู้ที่มาที่เกิดนะตัวเกิดตัวแรกกัมมุนาวัตตีโรโกก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละครับกัมมุนาเนี่ยว่านี่คือกรรมมุนาวที่ตัวเกิดขึ้นตรงนี้นะลากไปเปื้อนอย่างไรเนี่ยเปื้อนเนี่ยกลายเป็นบิ๊กแบงนะทำไปเล่นไหมเนี่ยภาพนี้นะภาพเป็นบิ๊กแบงนะเนี่ย นี่เนี่ยมันจะเป็นบิ๊กแบงไปแล้วเนี่ยไปหาที่สุดไม่ได้แล้วทำไปเล่นไปแล้วครับ
ใช่มั้ยเข้าสู่ปรมัตถ์กันแล้วเนี่ยบิ๊กแบงเนี่ยนี่เข้าสู่ปรมัตถ์แล้วอินฟินิตี้หาที่สุดไม่ได้เลยครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฝั่งเนี้ยหาที่สุดไม่ได้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นฝั่งเนี้ยก็เรียกว่า emptiness นะคือความว่างว่างหมดแล้วว่างหมดว่างหมดว่างหมดความว่างว่างหมด emptiness หรือค่าคงที่ PO ลุงบอกว่าก็ PE POE PO energy ก็คือ PE ตรงนี้ PE ตรงนี้ PE ตรงนี้ครับเห็นไหมนี่คือ PO energy ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไต่ตามย้อนหลังมาเนี่ย PE ก็อยู่ตรงนี้เองศูนย์กลางถ้าเป็นโลกก็ PE อยู่ศูนย์กลางเห็นไหม PE เพียงในยี่ตรงตรงกลางเห็นไหมครับศูนย์กลางของโลกมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับทีนี้พอเวลามันทำงานปุ๊บมันก็จะเรเดอร์แบบนี้ดูให้ดีนะครับมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กเป๊ะเห็นไหมครับมันก็แบ่งกันเนี่ยนี่คือโปรตอนนี่คือนิวตรอนอิเล็กตรอนอยู่ไหนอิเล็กตรอนตรงนี้ครับอิเล็กตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นในโลกมันก็มีประจุไฟฟ้าบวกประจุไฟฟ้าลบเป็นไฟฟ้าสถิตนะในพระชั้นบรรยากาศแค่นี้เองโปรตอนอิเล็กตรอนแต่ต้องพูดเป็นไฟฟ้าสถิตนะไม่ใช่ไฟฟ้ากระแสนี่นะกระแสที่บ้านท่านบ้านผมไม่ใช่นะเอ้าคนละเรื่องนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตรงนี้มันเป็นนิวเคลียสก็วงล้อมันก็รอบไปตรงนี้มันเป็นนิวเคลียสนี่นี่นี่เหมือนการพามาออกไปดื้อๆเห็นไหมมันก็ไปสู่ประตูพระนิพพานก็คือตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนี่เองเป๊ะทีนี้ครับมันจะหนีไปไหนกันรู้นะเห็นไหมอันนี้มันก็ทะลุทะลวงโอ้ก็เป็น PE ดื้อๆแล้วครับทีนี้เห็นไหมครับ PE มันเคยตรงนี้มันต้องหลุดตัวนี้มันเล็กมากประตูพระนิพพานไม่เคยปิดอะไรสิใครจะรอดได้เอาป่ะเอาไหมจะบอกที่อยู่ของไวรัสโคโรนาต่อเอาป่ะมันเล็กแสนเล็กนะที่อยู่ไวรัสโคโรนามันอยู่ตรงนี้แถวๆนี้แหละดูนะแถวๆนี้นะนี่นะมันอยู่ในโลกเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยอยู่ในโลกอยู่ในขอบโลกเนี่ยมันอยู่ในส่วนเนี่ยอยู่ในส่วนของวงกลมเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้แบ่งมันให้แบ่งที่อยู่ให้มันหน่อยนึงไวรัสโคโรนาเนี่ยมันอยู่แถวเนี้ยนึกออกไหมริมเงี้ยนึกออกไหมทีเนี้ยนี่ไวรัสโคโรนาที่พูดกันทุกวันทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ไวรัสโคโรนาจริงมันก็ต้องรู้เลยไปเงี้ยไวรัสโคโรนาอยู่ที่แถวนี้จะรู้มันจริงมันต้องรู้เลยไปถึงจะได้รู้บ้างรู้หมดไงไม่งั้นไม่มีทางรู้มันได้หรอกไวรัสโคโรนาก็ทำไมดุงถึงไม่กลัวมันโคโรนาก็รู้มันบัดโถเอ้ยก็รู้มันมันทำอะไรเราได้ไม่กลัวไปทำไมเงี้ยพอได้ไหมครับจบนะฮะตรงนี้ว่าแล้วก็ภาพนี้มันเป็นภาพประวัติศาสตร์นะฮะบอกไว้ซะไว้ว่าแล้วก็เซ็นกลับซะเลยแม่หมูนี้เซ็นบ่อยจังหมูนี้ลายเซ็นลุงบ่อยจังเซ็นน่าแม่และอ่านยากหน่อย13พย6นี่มันจะหนีไปไหนเนี่ยภาพนี้มันเป็นจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะผมทราบไว้โอเคจบไว้ตรงนี้ครับผมต่อไปก็จะเข้าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้เห็นนะครับเพราะว่าที่ผมชื่นชมเขานั่นแหละเดี๋ยวนะดูก่อนว่าใครส่งมาให้เนี่ยก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะคนที่ส่งมาให้ใช่หรือเปล่าตุดอ้าวละใช่แล้วจ้าดูให้ดีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอเจ้าของเขาต้องให้เครดิตเขานะครับคุณนัทซิมฮารามีนนะฮะนัทซิม NASSIM ชื่อเขาแหละแล้วก็ฮารามินโอเค
คนะแค่นี้ก็จะพอเอาละฟังให้ดีครับส่วนภาษาเขาชอบภาษาอังกฤษหมดแต่ลุงรู้แค่ 1-2% เองนะเนี่ยไม่ได้รู้มากนะแต่รู้ภาพออกหมดโอเคไหมครับฮะ Imagine that reality ดูก็ให้เครดิตเขามาเพราะว่าเป็นภาพที่ดูแล้วโอ้โหเขาตั้งใจทำมากครับแอนิเมชันเนี่ยผมว่าผมเข้าใจลึกมากคนคนนี้นะครับเท่าที่ดูงานพวกนี้นะฮะทางนี้จะมันจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะโทษครับ Reality may not be exactly what you think it is ดูภาพเด็ดๆ Maybe the world around you, all the atoms you see, all the material world and yourself maybe is เดี๋ยวขึ้นจอได้ไหมเดี๋ยวขึ้นจอdifferent something you don't necessarily experience every moment of your lifeMaybe the vacuum or the space around it is not just empty, but full of energy, full of information, and actually the material world, the reality you call real, is actually part of this space. จอมาแล้วนะดูเขานะฮะอยากจะให้ดูครับอยากจะให้ดูจริงๆแม้ว่าเราฟังภาษาก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาทำได้ดีมากและมากๆด้วยนะครับทำไมลุงพูดถึงจังในเรื่องของแม่เหล็กรู้ไหมฮะพูดจังเขาผลิตงานชิ้นนี้ออกมาโอ้โหสุดยอดมากมากเลยนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆครับดูเขาจะไปพาไปนะดูประมาณสักกี่นาทีไม่ทราบ30 กว่านาทีครับดูสิครับนี่โครงสร้างผมดูเลยผมจะชื่นใจมากเพราะว่าในสมาธิเนี่ยในสมาธิมันจะไปเห็นสิ่งเหล่านี้แหละครับแต่มันไม่เหนือมันไม่ได้ออกมาเป็นเส้นลายแทงแบบนี้อันนี้เป็นเส้นในสวยสลดงดงามมากสวยมากมากเลยครับนะยังไม่เคยเห็นงานชิ้นไหนที่ทำได้ขนาดนี้ก็ต้องให้เครดิตนะคนทำงานของทางด้านนี้มิสเตอร์อะไรที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยครับใช่ไหมเดี๋ยวดูสิดูมันซ้อน3 ซ้อน 4 ซ้อนนั่นเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวราบออกมาได้หมดเลยครับไอ้สิ่งพวกนี้ฮะพอเวลาพูดถึงพลังงานจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่6 พลังงานนะครับพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตกับแม่เหล็กแม่เหล็กโลกแม่เหล็กจักรวาลแม่เหล็กกาแล็กซี่เนี่ยมาเนี่ยมันรวบรวมทั้งหมดเลยแหละครับแม่เหล็กโลกแม่เหล็กจักรวาลแม่เหล็กกาแล็กซี่อะไรเนี่ยๆดูสิความสัมพันธ์จะเป็นในแนวราบในแนวแบนต่างๆเขาโชว์ให้เห็นได้ทุกมิติเลยก็มันสุดยอดจริงๆครับถึงไม่มีภาษานะฮะแต่เวลาผมดูผมจะเข้าใจไม่บทนะให้ด้วยเนี่ยไม่ต้องใช้ภาษาเลยนะครับเพราะว่ามันทางสมาธิมันไปเห็นกับสิ่งเหล่านี้จริงๆครับสมาธิของลุงนะที่ว่าเนี่ยดูสิเขาแยกมาให้ดูทีนี้ดูสิครับเขาพยายามที่จะสื่อให้กับผู้คนได้เข้าใจจริงๆเนี่ยเห็นไหมครับดูสิฮะดูมันไปโอ้โหในแนวราบในแนวแบนเขาก็มีให้เห็นเห็นไหมครับ บนซ้ายนั่นนะครับก็คือแบนภายในภายนอกได้เห็นเนี่ยดูมันแบนตอนนี้ก็กดในนี้ดูมันว่าถ้าดูตามนี้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของเดี๋ยวนะเป็นห้องแลบนะครับก็จะเป็นเซิร์นเป็นอะไรพวกนี้ได้ถ้าออกมาจากแลบนะครับน่าจะออกมาจากแลบภาพนี้ครับของเซิร์นนี่นะที่เขาเอาโปรตอนวิ่งชนมันเป๊ะมันก็จะเห็นภาพพวกนี้ออกมาร่ายรำให้เห็นนะครับถ้าดูให้ดีๆอีกส่วนหนึ่งก็จำลองไปยังนู่นนะกาแล็กซี่ไปเรื่องของซูเปอร์โนวาไปแล้วตรงนั้นนะไอดาวนิวตรอนนี่มันหมดอายุมันแตกเปรี้ยงออกไปมันก็ปล่อยพลังงานออกมารูปแบบที่เห็นในจอนะครับในรูปแบบของกาแล็กซี่นะตอนนี้ก็ใช้อะไรตัวนี้
มันนี่ก็ลักษณะมันบอกรู้ว่าดาวฤกษ์ที่มันกระจายไปเห็นดาวฤกษ์ของกาแล็กซี่มันมากมายก่อนเนี่ยลักษณะดาวฤกษ์หมดที่เห็นใสๆเนี่ยสตาร์ที่รู้จักว่าสตาร์เนี่ยดาวฤกษ์ทั้งหมดอ่ะไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าใครอยากจะรู้แล้วก็จริงๆผมสามารถเปิดให้รู้ได้ทุกคนแหละนะครับบอกให้ทราบนะให้รู้ได้ทุกคนภายใน2นาทีไม่เกินด้วยนะครับเห็นภาพพวกนี้ของผมจะเห็นได้ดีกว่านี้อีกอันนี้ก็คือภาพที่เขาทำขึ้นมานะภาพนี้ก็ทำขึ้นมาภาพแอนิเมชันนะครับทำขึ้นมาถือว่าสวยมากแล้วครับสวยมากแล้วครับมันดูแล้วผมดูทุกแดงผมก็ซาบซึ้งนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับอะไรมาคอนเฟิร์มมายืนยันในสิ่งที่ลุงเห็นมาก่อนผมถึงชื่นชมเขามากเกินตรงนี้เองนะครับก็ผมก็ไม่สามารถทำได้เหมือนเขาหรอกครับแต่เอาเถอะวันหนึ่งข้างหน้าแล้วมันจะมีอีกในลักษณะการที่จะตั้งแต่ before big bang มันเป็น big bang เนี่ยผมว่าคนไหนก็ตามที่มีความสามารถทำภาพแอนิเมชันอย่างที่เขาเนี่ยได้นะจะอย่างนี้เลยผมอยากจะให้เป็นคนไทยไม่ใช่หรอครับนั่นอยากจะให้เป็นคนไทยจริงๆอยากจะให้มีคนไทยมีชื่อมีอะไรต่างอยู่ในตรงนี้เพราะว่าความคิดหรือว่าสิ่งที่ผมไปเห็นมันบันเจิดกว่านี้อีกนะครับแต่เอาเถิดสิ่งนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยล่ะครับที่ในยุคสมัยนี้สามารถทำได้นะครับนั่นคนตรงนี้ดูหน้าเขาก็ได้ครับให้ดูหน้าเขาอีกทีนึงเดี๋ยวนะในหน้าเขาเป็นอย่างนี้ครับคุณนัทสันในหน้าเขาเป็นอย่างนี้ให้ดูหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับเห็นนะครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ก็ชื่นชมเขาชื่นชมเวลาเขาบรรยายเขาจะพูดไม่หยุดเลยนะครับตอบคำถามต่างๆคนถามก็ถามดีมากแต่ผมก็ฟังไม่รู้เท่ากับเท่าไหร่หรอกครับได้แค่ 1-2% ฟังคนถามก็ตอบมันเกิดผิดที่พี่นะครับถ้าผมเก่งภาษาอังกฤษนะโอ้โหถ้ารู้ภาษาอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษนะแล้วก็มีความสามารถทำแอนิเมชันได้โอ้โหเลยโลกใบนี้บอกใครก็ได้ นั่นดูสินั่นนะครับคือหน้าจอทั้งหมดนะเป็นงานของเขาแหละดูหน้าตาเขาครับคุณชื่ออะไรนัทสินที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนัทสันนัทสินใช่นะดูให้ดีนั่นเป็นผลงานของเขาก็ดูก็จะพยายามติดตามเขานะเขาไปถึงไหนกันเขาพูดถึงอะไรกันนาทีนี้ผมมองข้ามแล้วไอสไตล์บอกให้ทราบว่ามองข้ามแล้วไอสตีเฟนฮอว์กินผมมองข้ามหมดโอเคไหมครับมองข้ามหมด นักฟิสิกส์ทั้งหมดจะมองข้ามหมดเพราะนี่มันเป็นเรื่องราวของโอ้โหไม่รู้จะบอกว่าไงดีเขาพูดถึงเนี่ยนะเขาพูดถึงอะไรฟิสิกส์ของสปิริตนั่นแหละครับสปิริชัลสปิริตไม่รู้จะออกเสียงไงอ่ะเขาพูดถึง the physics of spirituality ใช่ไหมฟังเขาใช้ภาษาสิครับไอ้คนๆนี้แหละฮะที่เขาพูดคำว่าเดี๋ยวนะควอนตัมแวคคิวัมนี่นะครับควอนตัมแวคคิวัมคนนี้แหละแต่เขาไม่ได้เรื่องของแวคคิวัมผมจะรู้เพราะตัวแวคคิวัมมันคือแรงดูดนั่นเองไอ้แรงดูดนั่นคือแรงโน้มถ่วงของโลกไอ้ตัวดูดนี่แหละครับตัวแวคคิวัมนี่แหละครับผมให้ทราบไว้นะครับตรงนี้จะไม่มีทางพิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์นี่จนเดี๋ยวนี้ก็ยังจนแต้มอยู่มีแต่ภาษาที่พูดถึงกันนะครับบอกให้ทราบนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันต้องมีจิตอย่างเดียวนะครับที่จะเข้าไปสู่นั้นแน่นอนนะมันต้องเข้าสู่ในลักษณะที่บอกว่ามันเป็นพลังงานศักดิ์ครับที่จะรู้เดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจเรื่องพลังงานศักดิ์เข้าถึงพลังงานศักดิ์และพลังงานจนสองสิ่งนี้ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันถึงจะได้ก็แปลว่าแนวตั้งกับแนวราบถ้าออกมาเป็นมุมฉากมันจะออกเป็นอย่างนี้ครับพลังงานศักดิ์พลังงานจนนะจะทำให้ดูนะเนี่ยพลังงานศักดิ์พลังงานตัว PE ก็คือ potential energy เป๊ะเหมือนกัน potential energy ก็คือพลังงานศักดิ์นะจำนะครับตรงนี้ภาษานิดนึงเนี่ยมันจะมาตั้งฉากเนี่ยออกมาอย่างเงี้ย
มันจะออกมารูปแบบตั้งฉากเขียนให้ชัดนะครับผมจะให้สีชัดๆเอาไว้พลังงานศักดิ์พลังงานจนถ้าแนวตั้งอย่างเงี้ยถือว่าเป็นพลังงานศักดิ์นะแนวราบก็เป็นพลังงานจนพลังงานจนนึกออกไหมครับเป็นเส้นใหญ่ๆต้องได้พลังงานนี้จึงจะเข้ามาสู่ศูนย์กลางของโลกไม่ได้แน่นอนตรงนี้มันต้องที่ลุงพยายามบอกว่าเป็นเรื่องของคำว่าเซตซีโร่แอนอากาลิโกคือตรงนี้เองนะครับพูดบ่อยเหมือนกันเซตซีโร่มุมนี้มาพูดมาเขียนซะหน่อยเซตซีโร่กับอากาลิโกมันเป็นเวลาเดียวกันอากาลิโกคือไม่มีเวลาหรือว่าเรียกว่าเวลาเป็นศูนย์นะครับจำด้วยครับตรงนี้น่าจำครับมันเป็นภาษาพุทธศาสตร์นะอากาลิโกรู้สึกจะเป็นบทสวดของอิติปิโสภควานั่นนะครับนะใครท่องได้สวดได้แรงๆนะฮะอิติปิโสภควาคนไหนที่สวดก็สวดแรงๆนะครับออกเสียงนะครับเพราะว่าหายใจเข้าไปปื้ดเดียวไปตั้งยาวเหยียดนะครับอิติปิโสภควาผมจะแนะนำวิธีการสวดท่องจงท่องจำนะครับไม่ใช่ในใจนะในใจจะไม่มันเหมือนกับงับอากาศไปพร้อมๆกันด้วยครับตรงนั้นมันเป็นลักษณะงับอากาศไปใช้อากาศให้เป็นปอดเราจะขยายตัวบทสวดมันได้ประโยชน์บทสวดแต่สวดนี่มีจังหวะจากโคนนะฮะมุมนี้ฮะลุงบอกว่าเป็นเรื่องราวคำว่าเซตซีโร่พูดบ่อยฮะเซตซีโร่เนี่ยพูดบ่อยเหมือนกันเนี่ยมุมเนี้ยพลังงานศักดิ์พลังงานจนโอเคไหมครับเนี่ยคำว่าเซตซีโร่เก่งไงเซตซีโร่เห็นไหมตัวชี้แล้วเนี่ยซีโร่ CRO แล้วก็ต้องบวกด้วยอากาลิโกด้วยนะครับอากาลิโกอากาลิโกเลยอากาโกยังไงอากาเอเนาะตัว G อากาตัวเอก็แล้วกันลิโกตัว G อีกแล้วไม่ตัวอากาลิโกเป็นภาษาของพุทธศาสตร์นะครับจำด้วยครับตรงนี้ในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นด้านวงกลมทั้งหมดเลยปล่อยให้คำว่าเซซิโร่แอนอากาลิโกมันเซซิโร่คือตรงนี้เซซิโร่นี่คือมุมนี้ครับศูนย์ตรงกลางของศูนย์เนี่ยนี่แหละคำว่าเซซิโร่คือตรงนี้เองครับเห็นไหมตัวยิงลูกศรให้ดูนะครับอันนี้ก็ดูไปเพลินๆไปก็อยากจะให้เข้าใจได้คำว่าเซซิโร่แอนอากาลิโกก็หมายความตรงนี้นะฮะก็อากาลิโกคือภาษาไทยเนี่ยครับนั่นๆนะอากาลิโกหรือว่าภาษาบาลีด้วยป่ะไม่ทราบเอาเฮ้ก็ใส่เข้าไปมันเต็มๆก็แค่นั้นมันเป็นภาษาของลุงออกก็แล้วกันจบนะลุงออกว่าแล้วก็เซ็นชื่อกำกับอีกแล้วโอ้ถนัดจังเซ็นชื่อนี่ต่อไปมันจะกลายเป็นอมตะนะบอกเลยวันที่เท่าไหร่13เอาแล้วกันลุงนี่เรื่องของวันที่ก็ไม่ค่อยจะจำเหมือนชาวโลกก็เท่าไหร่แล้วพอย63เอาละหวังว่าคุณจะชัดแล้วแหละครับตัวนี้อย่าไปคิดมากลุงออกก็มีสไลด์กับตัวนี้จำเป็นหลักตัวนี้หน่อยนี้มันต้องมีมันจะเขียนก็ช่างหัวมันตรงกลางเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้มันเป็นหลักโอเคนะก็ถือโอกาสน้อยฟังสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แต่ผมประทับใจไอ้นัทสิมเนี่ยครับนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ลึกแล้วก็แหลมคมแล้วก็ละเอียดแล้วก็เป็นธรรมชาติเวลาเขาพูดจามันจะเป็นธรรมชาติมากคล้ายๆมันอยู่ในตัวเขาอย่างนี้ดีกว่านะมันก็เป็นธรรมชาติหมดไม่ได้แสร้งมาในแกล้งทำความจริงฝรั่งมีรูปแบบอย่างไรเวลาเขามีการทอล์กมีการโชว์เนี่ยเขาไม่ต้องมากลางตำราหรอกครับโอเคไหมครับมันอยู่ในตัวเขาฝึกปรือพวกนี้สังเกตไหมฮะว่าฝรั่งจะเป็นยังไงไม่เหมือนคนไทยเราโพยเต็มเลย จะทำอะไรก็พอเวลาไปนั่งโพเดียมยืนอยู่โพเดียมก็โพยเต็มหน้าตักเลยใช่ไม่ได้นะครับ สำหรับทุงนะลุงบอกว่าใช่ไม่ได้ยังไม่ใช่มืออาชีพประมาณนั้นครับโอเคนะเอาละเล่าให้ฟังแค่นี้แหละพี่เอ๋ยนะครับในภาพพวกนี้มันต่อไปยังบิ๊กวงบิ๊กแบงมันจะได้หมดครับเพราะว่ามัน
ึงบอกว่าคำว่าพระพุทธองค์เนี่ยสุดยอดมากนะมันจะโยงไปไหนมันจะได้หมดสุดยอดขอให้เข้าใจแล้วเข้าถึงโสดาสกิทาแล้วอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีเนี่ยก็อยู่ในคำบอกคำสอนนั่นแหละว่าไปทำไมมีนะจะหนีไปไหนอยู่ตรงแถวๆนี้แหละครับโอเคก็ใช้เวลามาในระดับหนึ่งก็แล้วกันนะต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของท่านอยู่หน้าจอทีนี้ครับอยู่หน้าจอว่าไงว่าพี่น้อยอยู่ในจอก็ได้เล่าให้ฟังหมดแล้วนะเคล็ดไม่ลับการจดจำมักมีองค์แปดมีคนก็ส่งมาให้ผู้หวังดีผู้หวังดีเคล็ดไม่ลับจะดูเขาสักหน่อยไหมเขาสะสมมาให้เดี๋ยวนะเคล็ดไม่ลับการจดจำมักมีองค์แปดตามลำดับลองฟังสักหน่อยนะพี่นะเนื้อหาเขานะคนที่เขาส่งมาให้นะผมมักจะพูดถึงเสมอว่าในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่ามรรคมีองค์8จำเป็นต้องไล่เรียงไปตั้งแต่องค์ที่1ถึงองค์ที่8ตามลำดับจะข้ามองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะมรรคแต่ละองค์เกื้อหนุนกันและกันหรือจะบอกว่ามีผลต่อเนื่องไปสู่มรรคองค์ถัดไปก็ได้ประเด็นคือผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จำไม่ได้ว่ามรรคมีองค์8มีอะไรบ้างเพราะชื่อเรียกเป็นภาษาบาลีหากเป็นชาวบ้านสมัยพุทธกาลก็คงไม่มีปัญหาเพราะเป็นคำทั่วไปที่รู้จักกันดีนะครับผมมีเทคนิคส่วนตัวนะครับอยากจะบอกว่าทุกวันนี้เวลาที่จะแสดงความเห็นก็ยังใช้วิธีนี้อยู่ก็จะขอลองเอามาแนะนำกันอาจจะยาวหน่อยแต่ที่ยาวเพราะผมทำให้มันอ่านง่ายๆนะครับเนื้อหาจริงๆไม่มีมากเมื่อกี้ลุงก็พูดให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยสำหรับลุงมีแค่นั้นนะครับสำหรับคนอื่นก็มียากเหลือเกินก็ไล่ตาม8ข้อที่อ่านมาให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละครับดูซิโถก็ลากมาก็ลากโหทางนั้นก็อยู่ตรงนี้เองเนี่ยตำราเนี่ยมีหมวกหมดนี่บอกเหมือนมันแปลว่าอะไรเนี่ยพอๆกันแล้วว่าโอ้ยก็อยู่ในตำราสุดท้ายแล้วครับนั่นๆสัมมาอาชีวะก็คืออาชีพนั่นแหละสัมมาวาจาคือคำพูดมันจะหนีไปไหนล่ะครับที่น่าจะจำยากหน่อยมี3องค์ได้แก่สัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิถือเป็นพี่ใหญ่องค์แรกฟังดีนะดูเขาจะว่าไงสำหรับลุงนะสัมมาทิฏฐิคือกฎธรรมชาติกฎของอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาโลกกฎของอนิจจังสัมมาทิฏฐินะหรือกฎของธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมนั่นเองครับผมสำหรับลุงนะนี่ของเขาดูซิเขาจะบอกสำหรับสัมมาทิฏฐิถือเป็นพี่ใหญ่เป็นองค์แรกทุกคนน่าจะได้ยินประจำไม่ต้องจำรวมถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสององค์สุดท้ายก็น่าจะจำกันได้เช่นกันทีนี้มาถึงสัมมาทิฏฐิปืด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 ไม่ต้องสนใจมาถึงองค์อื่นๆขอให้จำเป็นภาษาไทยก่อนเริ่มจากคิดดีพูดดีทำดีเป็นประโยคที่เราเรียกได้ยินประจำแล้วอะไรมาก่อนมาหลังให้เริ่มจากบนสุดลงร่างกายของเรานะครับคิดดีเขาขึ้นต้นสมองก็คือคิดดีพออะไรเป็นปากคือพูดดีถ้ามือคือทำดีอ๋อสัมมาทิฏฐิเขาสรุปว่าเป็นคิดดีพูดดีทำดีนั่นเองนั่นคือของเขาของลุงก็คือที่บอกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนี่ของลุงนะครับจะต่างกันตรงนี้หรือไม่นะครับบ้างไงเห็นดีเห็นงามได้ไหมเห็นชอบไหมในตำราเขาบอกสัมมาทิฏฐินี่แปลว่าเห็นชอบสัมมาสังกัปปะก็ดำริชอบคือความคิดเอาอะไรคิดในนี้คือเป็นสมองคิดผิดกับลุงผิดทันทีเลยครับถ้าหากว่าท่านยังใช้สมองคิดอยู่
ไม่ตรงกับลุงแน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะสมองมีหน้าที่จำอย่างเดียวบันทึกอย่างเดียวถ้าบอกว่าคิดก็คิดเฉพาะในสิ่งที่จำเท่านั้นเองคิดนอกความจำไม่เป็นนั่นแหละครับก็คือตรงนั้นนะนั่นคือเรื่องของสมองมีอยู่แค่นั้นจริงๆใจครับเป็นตัวคิดสมองเป็นตัวบันทึกความคิดนะครับจำหน่อยครับน่าจำตรงนี้ภาษาน่าจำหัวใจเราคิดที่หัวใจหัวใจเต้นนี่แค่นี้มันคิดได้ยังไงเฮ้ยมันคิดได้อะไรกันเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันเยอะแยะภาษาลุงภาษาคิดก็เป็นภาษาใหม่นะฮะปรับไปนะถ้าหากว่าเราอยู่ในคุณส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันก็ไปกันต่อได้สบายๆโอเคนะตามคอนเซ็ปต์ที่เราวางเอาไว้นะครับว่าจะไปยังไงโอเคผมผ่านไปแล้วล่ะก็แค่นั้นนะครับเอ้ามีใครส่งอะไรมาให้อีกโอ้เยอะเหลือเกินวันนี้คู่หวังดีกันเยอะแยะเลยเรื่องอะไรโอ้กำลังแข่งขันเรื่องของโควิดของเรื่องของวัคซีนนะครับแข่งขันกันไปเอาไม่อยู่หรอก่อนจะมาใช้มันเป็นตัวใหม่แล้วรู้ไหมบอกให้รู้เป็นตัวใหม่แล้วนะครับนั่นมันไปตัวใหม่แล้วเชื่อไปตัวใหม่แล้วเชื่อไม่ยอมหยุดหรอกครับโอเคพอจบไปขอบคุณครับขั้นที่สองมาให้นะครับเอาล่ะก็จะเข้าสู่เรื่องราวของประเพณีของเรานะฮะท่านถามผมตอบแล้วนะต่อไปนี้นะครับท่านถามผมก็ตอบถ้าท่านไม่ถามลุงก็จะไปถ้าท่านไม่ถามลุงก็จะไปถ้าท่านถามลุงก็จะอยู่ในจอถ้าท่านไม่ถามลุงก็จะไปออกนอกจอไปไหนไม่รู้แหละว่ากันไปนั้นเอ้ยลุงเอ้ยนะครับลุงเอ้ยมาแล้วจ้าโป๊ะวัคซีนบานปลายนั่นคืออะไรบานปลายวัคซีนเนี่ยอ้าว3 2ชั่วดูสิอ้าวเป็นงานไปเข้าศูนย์วิจัยครับเข้าศูนย์วิจัยนะเข้าใหม่นะนั่นน่ะลุงงอกไม่ไปเข้าศูนย์วิจัยก็ได้เข้าชื่อศูนย์วิจัยเข้าชื่อศูนย์วิจัยนะครับลบทิ้งกันให้หมดปื๊ดเฟซกด3ขีดเข้าศูนย์วิจัยกดคำว่าศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกดตรงนั้นเป๊ะมันก็เข้าได้เหมือนกันนะเป๊ะนี่นี่ก็รูปไปเรื่อยทีนี้ครับตรงไหนเนาะลุงอันนี้มาแล้วสดพอสดเปรี้ยงเมตาฟิสิกส์กับพุทธปรัชญานะครับไอ้โจหัวนี่เมตาฟิสิกส์แต่ผมแปลว่าหายตัวนะครับหมดตัวตนนั่นเองหมดอัตราตัวตนนั่นเองครับอัตราตัวตนมันหมดเกลี้ยงเวลาลุงแปลลุงก็แปลอย่างนั้นนะครับนั่นเมตาฟิสิกส์เอาละท่านมีทางเฟซนะฮะต่อไปก็มีทาง YouTube อีกโอ้บ้านเราดอททีวีมี2ห้องห้องนอนใหญ่เลยที่ว่ามีแต่ห้องนอนห้องนั่งเล่นมีไหมเนี่ยมีห้องนอนห้องนั่งเล่นไหมเนี่ยห้องนั่งเล่นก็เป็นห้องเฟซสิไงนะครับแล้วก็มีห้อง YouTube นี่ไงห้องนั่งเล่นแล้วเราก็มาห้อง YouTube นี่ไงเห็นไหมมาแล้วมาเอาละอึนตื้ออึนตื้อแล้วไงเช้าเขาคอนะครับหนาวไหมลมหนาวไหมยางชาวเขาคอเขาคอเนี่ยหนาวมากนะเคยไปป่ะเขาคอเนี่ยดูไปกินไปนอนมาแล้วก็แถวนั้นนะ
เธอนอนแล้วมาจากไหนไม่รู้มาจากมันยังมีอยู่ปีหนึ่งรู้สึกจะมาจากกำแพงเพชรสุโขทัยมาผ่านลมศักดิ์เพชรบูรณ์มาแถวนั้นนะครับแล้วก็มาผ่านเขาคอแล้วมันจะนอนอยู่ที่เขาคอได้คืนนั้นเอาอ้าวใครถามมั่งหนูผะอืดผะอมจะอ้วกปากจืดแสบตาตาแดงด้วยค่ะขอให้ไปอยู่กับลุงให้หมดช่วยหนูด้วยค่ะขอบคุณขอให้ไปอยู่กับลุงขออย่างไรจะขอยังไงมันจะไปอยู่กับลุงอ้อนวอนใช่ไหมน่ะเดี๋ยวเสียหัวหมูหัวไก่นะอ้อนวอนระวังให้ดีนะเสียหัวหมูหัวไก่นะจุดทูบไม่รู้กี่ดอกกี่กำนะเข้าใจพยายามเข้าใจภาษาลุงเข้าไว้นะภาษาลุงเนี่ยสื่อเข้ามาภาษาเข้าใจให้ได้ก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปแปลความมากนะครับฟังภาษาให้ทันสื่อให้ได้เพียงแค่เข้าใจนั้นก็ทำอะไรล่ะหายใจตามปกติจะให้ดีแบบเร่งรัดก็คืองับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนวิธีเร่งรัดคล้ายๆกับให้เข้าถึงหลักชัยเร็วก็คือผลิตพลังงานความร้อนให้มีในตัวมากๆมันจะเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาในหนึ่งก็บอกว่าเป็นการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้ด้วยตัวเราเองนะครับภูมิต้านทานภูมิต้านทานที่เขาว่านั่นนะครับโอเคนะภูมินี้สร้างมันเยอะๆมันเป็นนามธรรมที่เราต้องรู้เองตรงนี้นะครับทำเองรู้เองทำเองเข้าใจเองทั้งหมดนี้โอเคไหมเขาให้อยู่ในกรอบพวกนี้ถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้นะมีแต่ฟังๆแต่ไม่ยอมทำเลยทำไปเถอะน้ำหนักจะลดเองด้วยอีกต่างหากนะครับมันจะเผาผลาญน้ำตาลไขมันนะคนที่มีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยเบาหวานเบาเปรี้ยวที่เขาว่านะครับไขมันเยอะๆไขมันอุดตันในเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่นะครับนั่นแหละนั่นแหละมันจะไปเผาผลาญมันจะเปลี่ยนไอ้พลังงานที่ว่านี่มันจะไปเปลี่ยนน้ำมันให้เป็นพลังงานเอาพลังงานมาใช้ในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นมันจะกระฉับกระเฉงนะทำอะไรต่างๆแล้วมันจะว่องไวทันใจนะอายุ48มันก็เท่ากับ18อย่างนี้เป็นต้นอายุ58มันก็เท่ากับ28อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมมันจะเหมือนกับรถมันจะรู้เองครับเรื่องนี้รู้เองเข้าใจเองขอให้ทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีทางที่จะรู้และเข้าใจนะครับงับอากาศนั้นนะฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนนะครับเรื่องนี้ทำไปเถอะครับมันจะล้างเองต่างสารพัดล้างโหยมันล้างภายในล้างสมองสมองมันจะโล่งล้างภายในคือไว้ว่าภายในของเราเนี่ยระบบขับถ่ายก็จะดีใช่ไหมระบบการย่อยมันก็จะดีใช่ไหมอะไรกันมันก็มีแค่นี้กินเข้าไปก็ขับถ่ายแปลว่าระบบการย่อยมันก็จะดีย่อยสลายเร็วๆเนี่ยใช่ไหมครับพออาหารที่เรากินเข้าไปปุ๊บมันอย่าไปคิดมากอาหารคือสสารโอเคอากาศเป็นสสารนะครับโยมอากาศเป็นสสารนะให้รู้ไว้ย้ำอีกทีหนึ่งน้ำก็ยิ่งเป็นสสารหนักพืชก็ยิ่งเป็นสสารสสารหนักสัตว์ก็เป็นสสารสสารและสสารหนักเห็นไหมครับมันย่อยสลายปุ๊บจะกลายเป็นพลังงานเลยงั้นกลับมาเข้าใจในรูปแบบของทำพลังงานซะมันรวบรัดตัดตอนนี้มันที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเลิกพูดได้แล้วโปรตีนอาหารที่ได้มาจากสัตว์ทุกวันนี้กินสัตว์มากมะเร็งมะเร็งลำไส้นั่นแหละใช่ทั้งนั้นแหละคำว่ามะเร็งลำไส้นี่คือมาจากสัตว์กินสัตว์ทั้งนั้นแหละนะใช่ไหมล่ะยังมาส่งเสริมมันอยู่เหรอตอนนี้ใช่ไหมครับเคพอได้ไหมโปรตีนคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็คือเรื่องของอะไรน้ำตาลน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำตาลเนี่ยไหมน้ำตาลน้ำตาลก้นแก้วรู้จักไหมเนี่ยน้ำตาลต้นตาลต
้นตาลน้ำตาลต้นตาลนั่นคือน้ำตาลธรรมชาติใช่ไหมครับนะน้ำตาลที่มาจากอ้อยเงี้ยนี่มันตาลนี่คือของหวานที่มาจากธรรมชาติมะม่วงสุกมันก็เป็นของหวานกันไปแล้วของสุกที่มันมีรสหวานน่ะผลไม้ใช่ทั้งนั้นน้ำตาลนั้นนะครับข้าวทุกเม็ดเป็นน้ำตาลหมดข้าวทุกเม็ดเป็นน้ำตาลหมดขนมปังก็ทำน้ำตาลหมดแหละเห็นหรือยังนะมะม่วงดิบก็น้ำตาลเอาเสียใช่ไหมแต่มะม่วงสุกมันโอ้น้ำตาลเยอะก็แค่นั้นเองเรื่องของมะม่วงครับเรื่องของผลไม้นะเดี๋ยวจะบอกวิธีการกินผลไม้ที่สุดยอดนะครับที่มันหล่นมาจากขั้วน่ะมันหล่นมันเองนั่นน่ะนะไอ้ที่มันหล่นมันโยกแย่ไปตามลมตามกันน่ะธรรมชาติหล่นตุ๊บเนี่ยโหรับมันก็กัดกินเลยมะม่วงอย่างนี้เลยครับนั่นแหละครับสุดยอดของพลังงานพลังงานยังไม่ได้สูญเสียเลยนะฮะดูดออกจากขั้วต้นปุ๊บเข้าปากเราเลยโอ้โหชั้นหนึ่งมากนะหากินได้ครับพวกนี้นะหนึ่งลุงงอกนะข้างหลังบ้านมีต้นตะกบอยู่ใช่ไหมล่ะไปเก็บกินด้วยแหละที่มันสุกๆแดงๆหน่อยนะนั่นแหละกินเยอะด้วยสบายนะนั่นๆๆหรือใครจะว่าไงลุงว่าไงนะเพ่ปลูกไว้พวกนี้เป็นอาหารของนกด้วยต้นตะกบนะครับนะอย่าไปบ่นขี้นกกันแล้วกัน กินพวกนี้แล้วดีเอามาล้างให้เรียบร้อยแล้วก็กินหวานดีด้วยครับตะกบนี่หวานดีนะให้ดูโอเคเตเอ้าแล้วจะมีสอบเข้ามาหรือเนี่ยเอาโทรมาได้เลยครับ02-985-9886ครับนะจะให้เยียวรักษาอะไรคุณอะไรคุณบอกมาตรงนี้คุณแก้วตาเหรอมีอะไรเหรอคุณแก้วตาคุณยายสาวแก้มแดง คุณแก้วตาสาวน้อยสาวน้อยแก้มแดงอ้าวเฮ้ยหายไปไหนเฟซหายไปไหนรอไปก่อนเฟซเหรอรอไปก่อนเหรอเฟซเอาเข้าไปอ้าวทำมาแล้วทางด้านท่านนั่นเฟสนะถามมาอยู่ตู่ว่าไงเอาเลยโทรมาจริงโอ้โทรมาจริงเอาจริงเลยเอาจริงเลยเนี่ยชวนครับผมสวัสดีครับคือเจ้าค่ะท่านลุงท่านลุงช่วยกำจัดอาการอืดมันเหลือไอเหมือนคอมันเป็นเม็ดเผื่อนคอไอช่วงไอถึงเจ็บหน้าอกและปวดหัวขมับข้างซ้ายเวลามันไม่ไอมันก็ว่างเรียนเป็นนิ่งๆไปเลยที่ท่านช่วยมาแล้วตอนนี้เสียงก็ยังไม่หายเลยอีกหน่อยสักค่ะช่วยด้วยคำถามคำว่าไอเนี่ยเป็นลักษณะคันคอใช่ไหมใช่ค่ะคันคอเป็นคันคอนะฟังให้ดีนะ เอานิ้วจิกเข้าไปจุดที่มันคันแล้วก็เก่านอกเนี่ยฮะเดี๋ยวมันจะไปถึงไหนเองนั่นๆๆฟังเสียงให้ดีนะนิ้วจิกจุดที่มันคันเก่าเกานอกเนี่ยจะไปถึงไหนพร้อมเนาะพร้อมนะพร้อมยังครับพร้อมจ้ะค่ะโอเคเมื่อกี้ได้ยินคำว่าปวดขมับด้วยนะนวดด้วยครับเมื่อกี้ได้ยินคำว่าระบบการหายใจหัวใจเคาะหน้าอกเบาๆครับเคาะหน้าอกเบาๆครับดูสิทั้งหัวทั้งหน้าอกนะที่ว่าแน่นๆและคันคอทั้ง3สิ่งนี้สังเกตนะมันจะบูรณาการกันแล้วทำให้คลายหมดทั้ง3เรื่องนะครับ
คลายหรือหายประมาณนั้นนะครับเป็นการพิสูจน์ก็ว่าได้พิสูจน์พลังงานบริสุทธิ์จากลุงหง่อว่ามันสามารถที่จะคลีนเคลียร์อาการปวดขมับหรือหัวแล้วก็คันรู้สึกคันภายในคอและรวมทั้งไอ้หน้าอกหัวใจที่มันแน่นอึดอัดนั่นแหละดูซิมันจะไปได้ไหมผ่านไหมค่อยๆสังเกตก่อนยังไม่ได้เอาคำตอบนะที่ต้องถามเนี่ยกักเอาไว้สังเกตเอาจะให้ดียืนตรงเคารพธงชาติส้นเท้าหรือฝ่าเท้าถูกับพื้นไปเลยถูไปถูมานะครับแล้วก็ส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆนะมันจะส่งรหัสอะไรตรงนี้มันจะส่งไปยังมันประหลาดมากกันแล้วกันนะมันจะไปส่งนั่นหัวใจให้มันโล่งให้มันโปร่งนี่คือความประหลาดของพลังงานตรงนี้ส้นเท้ากระแทกพื้นซ้ายขวาขวาซ้ายสลับกันครับต่อไปตรวจสอบให้แน่ใจหัวปวดปวดหัวคลายไหมหายไหมคันคอคอคันแน่นหน้าอกนะโปร่งปลอดโปร่งไหมพร้อมเอาละถามว่าเป็นจังได้คุณโยหายปวดขมับข้างซ้ายที่เป็นหายแล้วคันคอก็เหลือนิดหน่อยส่วนหน้าอกก็เหลือนิดหน่อยเช่นกันจ้ะค่ะเหลือขมับหายแล้วเหลือจริงเหรอท่านอยู่หน้าจอที่รอบอย่าไปเชื่อเขานะก็เป็นหน้ามาผมก็เป็นได้นะครับที่ว่าเนี่ยไม่เป็นละค่ะหนูเป็นมากมากหนูทรมานมากมากสองวันก่อนเลยเบาท่านช่วยมาเบาสุดสุดไม่ทรมานไม่นอนสมมาวันนี้มันเหลือหน่อยมันคันคอเป็นสุ่มเป็นเม็ดเลยได้สวดใหม่กับท่านให้วิธีกำจัดขอขอบคุณมากมากเลยเจ้าค่ะโอเคอ่านรับแทบตามนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับรวมความดูซิ 80% เจ้าค่ะโอเคขอให้แข็งแรงเพิ่มเติมเข้าไปคืนนี้หลับสบายตื่นเช้ามาก็เป็น 100% เนาะดูแลหลานน้อยสาวแก้มแดงดีๆนะโยมนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสาวแก้มแดงดีใจสาวแก้มแดงสาวน้อยแก้มแดงสาวน้อยแก้มแดงนั่นๆๆเอาไงลุงเป็นโฆษณาไปแล้วเหรออ่ะช่วยเดี๋ยวไว้อันนี้ฝั่งเฟซฝั่ง YouTube นะเข้า YouTube ฝั่งนั้นตกลงเฟซไม่มีใครถามเลยเลยเชียร์เลยเชียร์ถามให้ชื่นใจหน่อยนะชาวเฟซเนี่ยวันนี้คุณสิรินเลิกอยู่ที่นี่หน้าจอเลยนะโอ้โหเข้าใจครับรับแซบครับ คุณสิรินเลิกคุณกระแตกระตั้วกระตั้วกระแตเนี่ย กระแตกระตั้วเอ้าลุงก็ลืมไปแล้วเหรอเนี่ยโถเอ้ยโอ้พุทธธรรมนายฮะเวลาเท่าไหร่ตอนนี้ดูสิจะต่อพุทธธรรมนายได้ไหมเนี่ยอะไรลุงขี้โกงแล้ววันนี้ลุงขี้โกงแล้วแบบนี้
21นาฬิกากับ11นาทีเอาไงเอาไงต่อพุทธธรรมนายไม่ยอมนะเอาไหมหรือไงก็ถามผู้บริโภคดีกว่าพุทธธรรมนายวันนี้โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะครับนักบวชถ้าสรุปนะนักบวชหลงลาภยศโอ้โหถ้าผมพูดก็ทำให้พระสงฆ์เสียหายทั้งประเทศใช่ไหมครับถ้าผมพูดตามนี้นะครับยังไม่ต้องอ่านภายในนะครับฟังข้อสรุปนักบวชหลงลาภยศโอ้โหถ้าผมพูดก็พังทั้งประเทศอย่าเลยนะผมเองบ้านเมืองเรานะอย่าลืมนะยิ่งไม่มีพระสงฆ์ยิ่งหนักออกให้ก็ได้นั่นโอเคไหมครับยิ่งไม่มีพระสงฆ์ยิ่งเละตุ้มเป๊ะสังคมบอกให้ก็ได้นะครับนะขอให้เข้าใจตรงนี้ดีๆเถอะอีกครั้งหนึ่งก็ยังได้บ้านเมืองเราถ้ายิ่งไม่มีพระสงฆ์ยิ่งหนักยิ่งจะมากกว่านี้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นต้องอนุรักษ์อ่ะอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมทีนี้ในการอนุรักษ์คำพูดอย่างนี้นะฮะคนในพระสงฆ์ก็ต้องรู้ดีแหละครับว่าทำอะไรเกิดความเสียหายแก่หมู่คณะไหมล่ะทีนี้เห็นไหมครับต้องมองแล้วนะครับไม่งั้นก็จะมาตรงกับว่านักบวชหลงลาภยศเนี่ยครับมันจะมาตรงคำนี้มันต้องเห็นแก่ส่วนรวมของพระสงฆ์เหมือนกันนะครับในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะสถานที่ที่มีควรเดินก็ต้องกักๆเอาไว้หน่อยประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นนะไม่ใช่จะเดินกระบัดกระเป๋เหมือนกับคารวาสก็เกินไปทำให้ผู้อื่นเขาเข้าใจกันนู่นนี่นั่นยิ่งถูกโจมตีมา108ทุกประการนะนี่เป็นจุดอ่อนมายิ่งทุกวันนี้มันมือถือมือถอยมันไวมากนะครับไปทำอะไรก็ถ่ายยุ่งหลังเนี่ยมันขึ้นทันทีทันใดโอ้ยขอเถอะครับนั่นขอเถอะนะไม่เช่นนั้นมันก็จะไปกันใหญ่แล้วนะครับมันก็ถึงบอกว่าผมเนี่ยพูดจังถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายเองถ้าผู้เข้าถึงพระธรรมออกมาปรากฏตัว ไอ้สำนักต่างๆนะสารพัดก็จะน้อยไปเองนะครับของจริงไม่ออกมาปรากฏตัวนั่นเองของไม่จริงก็เลยเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมนั่นก็จับคำเดียวก็แล้วกันถ้าคนดีไม่ออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายนี้ไปเองจำให้ดีตรงนี้เลยครับนักบวชกลุ่มพระเจ้าอย่ามัวแต่ปากเข้าถึงพระเจ้าแล้วประกาศมาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะว่างั้นนะจะพระเจ้าพระองค์ไหนก็เอาหน้าเป็นไหมครับประกาศออกมาเลยให้มันชัดๆกลุ่มสาธุเข้าถึงพระธรรมก็ประกาศมันให้มันชัดๆไปเลยพอนะเขาบอกอดตระหนี่จะไปกันหน้ากันหลังตัวเองเสร็จแล้วมันบล็อกตัวเองนะผู้ที่เข้าถึงจริงๆก็ออกมาพูดไม่ได้เงี้ยผิดสารพัดผิด108ผิดเพราะงั้นก็มีแต่ของไม่ดีของชั่วๆออกมาต่อหน้าต่างๆเนี่ยมันหมดยุคแล้วครับอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายนี้ไปเองอีกทีหนึ่งถ้ากลุ่มอาชีพดีๆเนี่ยออกมาปรากฏตัวกลุ่มอาชีพในกลุ่มที่ชั่วในอาชีพเนี่ยมันจะหายแบบนี้ไปเองโอเคไหมครับอย่าโมเดี๋ยวพูดคำว่าเนี่ยสังคมมันก็มีทั้งดีแต่ก็ไม่ดีพูดมากี่รุ่นคนแล้วตรงเนี้ยดีออกมาเลยทุกเรื่องใช่ไหมครับขออนุญาตครับตอนนี้เข้าไปยังชีพนะสิ่งที่มันขี้ปากมนุษย์บ้านเมืองละตำรวจไปขี้ปากมาเยอะแล้วเนื้อเนี่ยตำรวจดีออกมาปรากฏตัวไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับยังไงตลอดชีวิตมันก็จะมีมันนานกินอยู่แล้วโถ่เอ้ยไปวิตกเพิ่มไปทำไมแล้วเห็นไหมครับหรือใครจะว่าไงทหารเหมือนกันดีๆก็ออกมาปรากฏตัวไปเลยไปกลัวทำไมล่ะใช่ไหมเอาอะไรกันอาชีพอื่นนักการเมืองอ่ะเหมือนกัน
ประกาศไปเลยไปละไปละนะถ้าสายของถ้าสายของอะไรสายของทุกวันนี้สังคมเราพูดถึงอะไรยุติธรรมกับไม่ยุติธรรมใช่ไหมใช่ไหมฮะยุติธรรมกับไม่ยุติธรรมหรือว่าสองมาตรฐานสามมาตรฐานเนี่ยใครมาตรฐานเดียวก็คือเดียวของดีเนี่ยก็เป็นตำรวจก็หนึ่งออกมาไงอัยการผู้พิพากษาอะไรเงี้ยเห็นไหมครับมันก็มีอยู่แค่นี้ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายก็มีอยู่แค่นี้ถ้าดีก็ออกมาปรากฏตัวไม่ดีก็จะหายหนีไปเองโดยธรรมชาติมันครับก็สร้างนี่ครับองค์กรท่านก็สร้างคนดีขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้มาแทนอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับเนื้อออกเป็นธรรมนูญคนดีในองค์กรมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่คำประกาศแบบเป็นค่านิยมในต่างสารพัดเขียนไว้ที่นั่นเกินอ่านแล้วนะครับมันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับเขียนไว้ในหน้าองค์กรน่ะใช่ไหมอะไรก็เหมือนกันแหละที่ว่าเนี่ยใช่ไหมมีอาชีพอื่นอีกไหมทีนี้ทนายความกับหมอก็ดีเหมือนกันน่ะหมอแพทย์ก็เหมือนกันนั่นแหละออกมาปรากฏตัวไปเป็นไรไปแล้วโอ้ยใช่ไหมฮะอย่างลุงยังประกาศตัวเลยเข้าถึงพระธรรมใครทำใหม่จะรู้นะใช่ปะ ใช่ไหมผิดอะไรตรงไหนจะรู้นะเข้าถึงว่าธรรมนั้นมีความสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอาไปความสามารถก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยเมื่อกี้ก็แค่ขาดผ่านโทรศัพท์ใช่ไหมครับวิจัยให้ว่าไงต่อเนี่ยมันปรากฏอย่างนี้ในนี้ใช่ไหมครับก็คือพลังงานก็พูดจังโอเคนะไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจในที่ว่านะครับวันนี้เน็ตห้องส่งเหมือนจะสะดุดหลุมอากาศมากค่ะเน็ตห้องส่งที่นี่เนาะที่บ้านลุงเนาะเอาดูซิใช่ไหมหรือว่านกบินชนนกบินชนคลื่นมั้งอะไรคลื่นสะดุดได้ป่ะนกที่ไหนอ๋อบินชนแถวๆเนี่ยแล้วจะมาปิ้งย่างซะหน่อยดีมั้ยเอ๊ะทำไมฝั่ง YouTube ไม่ขึ้นเนี่ยดูเพิ่มเติมหน่อยเอาแล้วกันไม่ขึ้นมาเอ้าก็ไม่ใช่ต้องไปหาที่เดิมแล้วเนี่ยส่องกระจกลุงเอาเต็มสิเป๊ะเข้าไหมดูสิก็ไม่เข้าหรือเข้าก็ยังไม่เข้าอีกอ่ะสดซีโร่เลยดูสิก็ไม่ใช่อีกอ๋อหรือว่าใช่เดี๋ยวรอเวลานิดนึงครับน่าจะใช่นะฟังเสียงเป็นคันคอนะฟังให้ดีนะ เอานิ้วจิกเข้าไปจุดที่มันคันนะเก่าเก่านอกเนี่ยฮะจะมันจะไปถึงไหนที่ผ่านไปพูดเมื่อกี้เนี่ยครับก็แปลว่าไม่ใช่คลิปนี้ตัดไปแล้วเนี่ยโอ้ตะแลนแล้วลุงหอกเอ้ยตรงไหนนะมีไหมไม่มีอีกแล้วถอยหลังโป๊ะยังไงต่อถอยหลังไปอีกตกคูตกคลองไปเลยเป็นไงเปาะยังไงลุงไปไม่เป็นแล้วงานเนี้ย
เป็นแรงงานนะยอมมาแบบนี้ลุงเอ้ยลองอ่านของสิริกันดาให้ครบแล้วคุณลุงจะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรสิริกันดาให้ครบโป๊ะวันนี้เน็ตในห้องส่งเหมือนจะสรุดลุมอากาศมากค่ะพอดีหนูยักย้ายแอคเคาท์ไวมากสังเกตเพื่อนสมาชิกมาไม่ทันคุณลุงแต่งทับพระธรรมใหม่เถอะพุทธธรรมนายสักเรื่องค่ะและลุงแต่งทับพระธรรมใหม่เถอะให้ลุงแต่งใหม่เลยแต่งพุทธธรรมนายสักเรื่องเลยให้ลุงแต่งใหม่เลยโยมนะถ้าลุงแต่งใหม่ก็นั่นนะทำนายเรื่องของพระศรีอริยไตรไม่ดีก่อนเลยทำนายไปก็ไม่ดีก่อนเลยแอดวานซ์ไปเลยไม่ดีก่อนเลยของเก่าน่าจะพอละมั้งผมว่านะกำลังหมายความว่าเพื่อนย้ายมาไม่ทันระหว่างรอการย้ายห้องเนี่ยคุณลุงก็ไปเรื่องอื่นก่อนเหรองั้นเหรอที่ลุงหาใน YouTube ไม่เจอคือเขากำลังย้ายออกแขกไปก่อนไม่รู้ยังงงที่พูดถึงงงหมดแหละล่มครับเหรอระบบมันล่มนะโอเคมันก็จบการให้เล่าไปอ๋อระบบฝั่ง YouTube มันล่มครับโอเคคือเมื่อชั่วโมงที่แล้วครึ่งชั่วโมงที่แล้วอ๋อที่เล่นอยู่ยังไปมาไม่ทันแต่ลุงน้องคนนี้เขาทันคุณปณิสราทันหลายคนเนี่ยทันคนอื่นไม่ทันถ้าทันแล้วยังไงต่อตอนนี้มันมีคนทันกับไม่ทันแต่ลุงคือตรงกลางของคนที่ทันกับไม่ทันเนี่ยเขาเลยต้องการให้ลุงอ่ะออกแขกไปก่อนอ๋อรอมันทำงานมันทำงานอยู่คนที่มาไม่ทันเขาก็หาช่องทางอยู่คนที่มาทันเขาก็รอลุงอยู่พอรอลุงอยู่ลุงก็จัดรายการตามปกติของลุงไปเถอะเพราะว่ามีแพลตฟอร์มที่เขาไม่ล่มอยู่เช่นเฟซใช่ไหมโอเคเขาเข้าเฟซได้อยู่ประมาณนั้นนะครับคนที่เขาอยู่แพลตฟอร์มเฟซเขาไม่มีปัญหาโอเคงั้นก็ไปเรื่อยอย่าไปห่วง YouTube ทั้งนั้นน่ะครับทาง YouTube มันมาอยู่แล้วแต่ว่าลุงบอกว่ามันไม่มีอ๋อมันไม่คุ้นธรรมดามันต้องขึ้นมาพื้นเลยเออนั่นก็เร็วกับให้แต่งทับใหม่ก็คือทำไปก่อนแต่งทับลุงก็งงภาษาเลยฮะไม่เป็นไรนะสวัสดีลุงโอ้โหค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้คุณอะไรศิวรักษ์เลยตอนที่ลุงอธิบายเรื่องเหรียญสามด้านหนูเห็นเหรียญเป็นภาพโปร่งแสงขึ้นมาที่หัวและตอนหลับตาเห็นทั้งสามด้านแล้วตอนที่หลับไปก็ฝันว่าลุงมานวดหัวให้นวดไปที่ท้ายทอยไปที่ก้านสมองแล้วก็ไปที่ก้านสมองในฝันรู้สึกว่ามือลุงเนี่ยนุ่มมากไหวลีบอและความรู้สึกมันก็ค่อยๆบางเบาบางเบาไปเรื่อยๆค่ะจึงอยากถามลุงว่าเหตุใดจึงได้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้และขอให้ลุงอธิบายในแง่ของพลังงานหน่อยค่ะตะลัน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 ตะละลันต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 ันให้ลุงอธิบายนะเอ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับฟังให้ดีขอได้โปรดฟังแล้วอย่าเพิ่งปักใจเชื่อลุงนะครับขอได้โปรดอย่าปักใจเชื่อลุงนะครับเวลาฟังลุงอธิบายเรื่องพวกนี้แล้วมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ว่านี้ขึ้นมานะครับ
อันหนึ่งนอนมากกินมากมันก็ฝันมากโอเคไหมอันที่สองนะตั้งแต่เกิดมาบรรจุอะไรต่างสมองมันจดจำอะไรมากมามากมันก็ฝันมากทำนองเดียวกันฟังลุงมากนะครับโอเคไหมฟังลุงมากมันก็บรรจุในสมองมากนะทำนองเดียวกันที่ว่านทีนี้มันคือว่าเวลาฟังลุงแล้วลุงพูดเรื่องอะไรแล้วเข้าใจในสิ่งที่ลุงพูดไหมหรือว่ามันลบล้างสิ่งที่เคยจดจำมาหรือเปล่านี่ตัวนี้ต้องถามท่านแหละใช่ถ้าหากว่าสิ่งที่ท่านจดจำมาเยอะแยะภาษาลุงมันใส่เข้าไปมันก็เหมือนกับไปไล่ของเก่าออกจากตัวหรือว่าออกจากบรรจุออกจากบันทึกหรือออกจากแก้วน้ำก็ว่าได้ใช่ไหมของใหม่พลังงานบริสุทธิ์มันไปไล่พลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากหัวท่านก็ได้ใช่ไหมเบาตัวนู่นนี่นั่นที่พาทำทีนี้มันก็เลยบรรจุแต่พลังงานบริสุทธิ์ผ่านภาษาลุงทีนี้ครับโอเคไหมครับมันก็เลยอยู่ในกรอบนี้เองในหนึ่งก็บอกเออคนไหนที่ถอดรองเท้าคู่เก่าไปแล้วของใหม่มันจะเข้าได้ง่ายใช่ไหมแปลว่าความจดความจำผ่านวิทยายุทธใดๆมาที่ฝึกปรือมาในสายของกลุ่มพุทธะหรือว่ากลุ่มสาธุเนี่ยนะเยอะผ่านมาเยอะก็แล้วกันไปกินนอนที่นู่นที่นี่เยอะแยะเดินตามใครมาเยอะปฏิบัติธรรมอะไรต่างมาเยอะแยะส่วนทางฝั่งลุงเนี่ยมาปฏิบัติตนเปลี่ยนจากการปฏิบัติธรรมที่เคยทำนั้นสร้างมาเป็นปฏิบัติตนอยู่บ้านใครบ้านใครก็ว่ากันไปนอกนั้นก็เข้ากิจกรรมร่วมกันกับทางด้านอะไรก็ว่าอีกนึงคำว่าร่วมกิจกรรมร่วมกันก็มีงานก็ไปโอเคชุมนุมกันสารเพกันแล้วว่าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งเป็นคราวหนึ่งสัปดาห์ต่อละครั้งก็ว่าไปเดือนต่อละครั้งว่าไปแต่เราในแทบชีวิตประจำวันก็ทำอยู่ที่บ้านเราพอเวลารู้เข้าใจเราเรียกว่าปฏิบัติตนมันมีสามคำร่างกายของเราใจของเราจิตของเราก็มาทางความแค่กายใจจิตทำอยู่ในบทบาทดีดาพวกนี้นะครับทีนี้ถ้ามันเข้าเนื้อเข้าหนังนะคุณศิวรักษ์ที่ว่าเนี่ยครับตอนที่ลุงอธิบายเรื่องเหรียญสามด้านนะก็แปลว่าฟังไปด้วยคิดไปด้วยเนี่ยหนูเห็นเหรียญเป็นภาพโปร่งใสขึ้นมาที่หัวในตอนหลับเห็นทั้งสามด้านในตอนหลับเฮ้ยมันเห็นทั้งสามด้านพร้อมกันได้ไงวะเนี่ยใช่ไหมจริงๆมันเกิดพร้อมกันสามจุดเนี่ยเกิดพร้อมกันเป๊ะมันเหมือนกับปอดหัวใจสมองเกิดพร้อมกันเป๊ะเหมือนกันหรือคำว่ากดพระไตรลักษณ์มันก็กดเกิดพร้อมกันเป๊ะเหมือนกันใช่ไหมทีนี้พอเวลาเป็นคำคนละความคนละคำมันก็ต้องมันพูดซ้อนกันทีเดียวมันไม่ได้อะภาษาเดียวกันคำเดียวเป็นสองความหมายมันไม่ได้อย่างเงี้ยเช่นกินอย่างเงี้ยกินมันก็อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนอนอยู่ที่เดียวกันก็ไม่ได้เนี่ยมันแต่ละคำมันหมายความอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆที่ว่าเนี่ยมันจึงจะทะลุทะลวงได้มันไม่ใช่เข้าใจธรรมะแล้วมันต้องเข้าถึงจริงๆด้วยมันจะออกมุมไหนมันก็จะเป็นได้หมดถ้าเข้าถึงนะอธิบายไปด้านไหนมันก็ไปได้หมดอย่างลุงนี่เข้าถึงอ่ะลุงอธิบายได้หมดทุกด้านมันจะไปมิติไหน360องศาใช่มั้ยล่ะแนวตั้งแนวราบมันก็โอเคได้หมดนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสําหรับลุงนะก็พูดตรงๆนี่แหละครับมันจะเป็นอะไรไปล่ะเออใช่มั้ยก็ของมันดีเนี่ยสุดท้ายแล้วนะฮะตอนที่ลุงอธิบายเรื่องเหรียญสามด้านหนูเห็นเหรียญเป็นภาพโปร่งใสขึ้นมาที่หัวก็ในสมองเราเนี่ยครับและตอนหลับเห็นทั้งสามด้านเลยและตอนที่หลับไปก็ฝันว่าลุงมานวดหัวให้อีกต่างหากโอ้ยได้ของแถมทั้งนั้นนวดไปที่ท้ายทอยไปที่ก้านสมองในฝันรู้สึกว่ามือลุงโอ้โหโคตรนุ่มเลยยิ่งกว่าปุยนุ่มและสำลีประมาณนั้นและความรู้สึกมันค่อยๆจางลงเบาลงไปเรื่อยๆค่ะจึงอยากถามลุงว่าเหตุใดจึงเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ลุงอธิบายแล้วใช่ไหมล่ะขอให้ลุงอธิบายในแง่ของพลังงานค่ะก็เสียงเป็นพลังงานนะครับมันบรรจุอยู่ในสมองของท่านเดชาเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกโอ้ยลุงก็พูดจังครับนี่มันถึงเห็นอยู่ในสมองท่านไงโอเคนะจบนะนี่ก็คือสิ่งที่ได้เพิ่มเติมให้นะครับคุณ
ศิวรักษ์ศิวรักษ์โอเคครับต่อไปมีท่านอื่นไหมจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวปุถุชนธรรมดาทำให้จิตรักษากายได้ไหมครับฟังให้ดีนะใช้ใจคิดถึงอาการที่ผิดปกติแล้วจิตจะไปรักษาทันทีเลยได้ไหมครับเมื่อวานผมมีอาการหูอื้อไปหนึ่งข้างก็ใช้การงับอากาศและดูเพิ่มดูเพิ่มคุณภูมิกระดกนะฮะใช้การงับอากาศหูอื้อข้างหนึ่งใช้การงับอากาศและทำงานไปจนพอเวลาจนมันก็ดูเพิ่มแล้วก็กดที่เป๊ะมาไม่มาใหม่มามันเป็นตัวอื่นใช่นี่ว้ายหรือว่าต้องรอให้ระบบมันรันซะก่อนใช่ไหมครับไม่เป็นไรรอก็รอรอได้ทำไมจะรอไม่ได้ของแค่นี้อะไรทำนองนั้นนะครับใช่นะมีอะไรไหมปกติผมเข้า YouTube ก็เข้าง่ายๆเข้าง่ายกว่า Face นะครับปกติแล้วจะเข้าง่ายกว่าเรื่องนี้จะเข้าง่ายกว่าเอาดูเพิ่มดูซิคุณกนกโป๊ะอ้าวล่ะมาแล้วทีนี้มาครบองค์แล้วทีนี้เมื่อกี้ลุงกดแรงเกินไปมันก็เลยเปลี่ยนหน้าซะเนี่ยโอ้ยทำแรงก็ไม่ได้ใจสอยจังเอ้ยเอาใหม่นะคุณกนกภูมินะครับฟังให้ดีนะครับทีนี้เป็นคำถามนะครับจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมันเป็นภาษาที่จำกันมามากมานานแล้วคำนี้จิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวโอ้ยเป็นภาษาที่พูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วตรงนี้มาถึงวันนี้ถามว่าใครทำได้บ้างนะจิตรักษากายลุงก็พูดเต็มปากเลยครับลุงนี่คือทำได้จิตของลุงเองก็รักษากายของลุงเองโอเคไหมครับก็ทำได้แล้วจึงชักชวนผู้อื่นให้ทำตามผู้อื่นก็คือท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนั่นแหละให้ทำตามแนวทางที่วางไว้โอเคไหมครับเอาละปุถุชนธรรมดาทำให้จิตรักษากายได้ไหมครับทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะไม่ว่าจะเป็นนักบวชทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายหรือนักเดียดทั้งหญิงและชายทั้งหมดรวมเรียกว่าพุทธบริษัทสี่แปลว่าปุถุชนธรรมดาใครก็ได้ใครก็ตามมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เข้าใจและทำได้กันทุกท่านทุกคนจบเห็นไหมครับต่อมาใช้ใจคิดถึงอาการที่ผิดปกติแล้วจิตจะไปรักษาทันทีเลยไหมครับแปลว่าฟังกันมานานเนาะคุณภูมิกนกนะไอ้เรื่องใจเรื่องจิตแปลว่ายังไม่เข้าใจจนได้แหละเห็นไหมครับลุงก็พูดจังจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดเช่นอยู่ในห้องของเราเนี่ยเวลากลางคืนก็ปิดไฟใส่กรอนซะมันก็มืดในระดับหนึ่งแล้วโอเคไหมครับมันหาที่สัปปายะไปกว่านี้ไม่ได้ชีวิตจริงอ่ะหรือจะให้เจ๋งสุดยอดเลยก็เข้าไปอยู่ในถ้ำนะครับไปอยู่ในกลางคืนกลางวันมันก็มืดตื้อๆพอๆกันแหละในถ้ำนะโอเคไหมครับตรงนั้นแต่สมบูรณ์ที่สุดคือตรงนั้นเองทำได้ไหมเมื่อทำไม่ได้ก็เอาห้องหับธรรมดาของเราเองคือมันต้องเห็นความสว่างในตาซะก่อนนั่นคือได้จิตพอจิตได้ปุ๊บคิดว่าอะไรมันก็เป็นจริงเมื่อนั้นเอาจิตมันต้องได้ก่อนถอยหลังมาใช้คือใช้ความคิดคือใจแต่ก่อนจะไปถึงนั้นความคิดต้องใช้ก่อนเหมือนกันคิดอะไรล่ะคิดถึงเรื่องของอดีตที่ว่าเนี่ยนะที่มาโอเคไหมครับจำแม่นๆหน่อยความคิดเนี่ยปลดจะครับเรื่องนี้ท่านทั้งหลายที่บอกว่าสมองคิดเนี่ยกับลุงไม่ได้เลยนะครับเป็น 0% เลยนะครับไม่รู้จะไม่ได้เลยนะยอมนะครับคำว่าความคิดมันคือใจใช้ใจยอมนะครับถ้าไม่ยอมตอนนี้มันไปต่อไม่ได้เลยนะบอกให้ทราบไว้นะครับกับลุงนี่ไม่ได้เลยถือว่า 100% การพูดจาอย่างนี้
นะความคิดของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจล้วนๆเลยสมองเราเนี่ยมันแค่จำเช่นเข้าตาเรามองอะไรมองควายภาพควายมันก็เข้าตาเราเห็นไหมครับเรามองเห็นควายอยู่ทุ่งนากลางทุ่งนั่นน่ะเรียกว่าเข้าตาสู่ใจสมองทึกเห็นไหมพอได้ไหมครับเข้าหูสู่ใจเวลาลุงพูดภาษามันเข้าหูสู่ใจพอเข้าหูมันสู่ใจแล้วเข้าใจไหมล่ะน่ะเห็นไหมถ้ามันไม่สู่ใจมันก็ไม่เข้าใจอ่ะ เข้าหูสู่ใจมันเข้าหูจริงไหมแล้วสู่ใจถ้าสู่ใจมันก็ต้องเข้าใจนะครับเห็นไหมสมองไม่เกี่ยวเลยดีกว่าความเข้าใจไม่ใช่สมองเลย เข้าใจแล้วสมองมันทึกแก๊กเลยเนี่ยมันเข้าใจแล้วสมองมันก็บันทึกเอาไว้เรียบร้อยนั่นแหละครับโอเคนะคุณภูมิกนกต่อนะครับว่าก็อยากจะให้จับแจงให้มันชัดๆเนี่ยคำถามนี่คือคำถามดีแต่เวลาผมตอบแล้วกรุณาเข้าใจฐานะเป็นเจ้าของคำถามโอเคไหมส่วนคู่คนอื่นที่อยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยสมมติว่าเป็นแสนเป็นล้านเป็นพันล้านคนก็เข้าใจพร้อมกันผ่านภาษาพ่อขุนรามคำแหงเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะนั้นพยายามทำความเข้าใจไปได้ทุกท่านนั่นแหละครับมีประโยชน์ทั้งนั้นโอเคนะไปต่อครับใช้ใจคิดถึงอาการผิดปกติแล้วจิตจะไปรักษาทันทีได้ไหมครับไม่ได้ต้องพัฒนาจิตให้ได้ก่อนถอยเรามาหนึ่งก้าวมาใช้ใจใช่ไหมจึงจะได้นะไปตามความคิดนั่นแหละครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยคุณที่โทรศัพท์มาเนี่ยคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยปิ้งเนี่ยที่บอกว่าปวดขมับปวดหัวนั่นนะครับใช่ไหมฮะไอ้ที่ผมพูดเนี่ยพูดนั่นคือความคิดผมนั่นเห็นไหมครับก็ผมได้จิตไงจิตมันได้เรียบร้อยแค่พูดคุยเนี่ยเข้าใจไหมก็ใช้ใจถอยหลังมันหนึ่งก้าวมาใช้ใจไม่ใช่ความคิดเริ่มต้นนี่ใช้ความคิดจนสุดความคิดโอเคนะครับถึงจะได้จิตมา เริ่มต้นคิดไปคิดกลับว่าไปจนกระทั่งไม่มีจะให้คิดจนสุดความคิดนั่นแหละคือใจมันหมดตรงนั้นมันก็จะได้จิตเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมพอได้จิตเรียบร้อยแล้วนะถือครองแล้วถือครองจิตแล้วเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เพียงแค่คิดทีเนี้ยเนี่ยเวลาใช้จริงๆก็ใช้แค่ความคิดนะเห็นไหมมันสลับฉากให้เองครับผมโอเคเพราะว่าทำไมผมต้องรู้ล่วงหน้าก่อนว่าจะหายไม่หายคนที่โทรมานะครับก็มาจากสิ่งที่กำลังเล่าๆอยู่ตรงนี้แหละครับนะใช่แต่คนที่มันได้จริงมันต้องทำได้ไงคนที่เข้าถึงจริงเนี่ยทำได้ถ้าเข้าถึงไม่จริงมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอยู่แค่นั้นนะครับไอ้เข้าถึงมันเป็นยังไงทีเนี่ยใช่มั้ยมันเป็นปัจจัยตังไงสิ่งนี้มันต้องรู้เข้าใจตัวเองโดยเฉพาะตัวเองนะอยู่กับตัวเองแต่ผมพอเวลารู้แล้วผมก็เผื่อแผ่แบ่งปันเพราะถือว่าเป็นหน้าที่จะต้องให้รู้ให้เข้าใจตรงกันใช่มั้ยมันเป็นหน้าที่ดังที่กำลังพูดถึงตรงนี้ไปต่อนะครับแล้วจิตไปรักษากายเลยมั้ยครับอย่างเงี้ยโอเคต่อไปนะจิตมันเป็นธาตุรู้ใจเป็นตัวใช้งานจริงๆนะครับนะจิตมันรู้ว่าหายพูดไปมันก็หายจริงๆแต่ต้องทำด้วยนะที่ว่านะมันต้องเป็นพลังงานจริงๆนะมันจะได้ไม่ใช่ตัวเองทำไม่ได้พูดยังไงมันก็ไม่ได้ทีนี้ใช่ไหมครับผมมันได้ไงลุงมันทำได้ไงมันก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนเนาะโอเคไปต่อนะครับแล้วจิตจะไปรักษาการทันทีได้ไหมครับเมื่อวานผมมีอาการหูอื้อไปหนึ่งข้างก็ใช้การงับอากาศและทำงานไปจนเหงื่อออกอาการหูอื้อก็หายไปเองตามกฎธรรมชาติครับแบบนี้คือช่วยเหลือตัวเองได้หรือบางอย่างนี่นะนี่ลักษณะช่วยตัวเองได้นี่แหละคือช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยลุงเนี่ยต้องการจังเลยไหมต้องการมากเลยกันโอ้ยต้องการให้ทุกท่านเนี่ยช่วยตัวเองให้ได้เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับมันไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรเลยที่ว่าเนี่ยจึงอยากจะให้ช่วยตัวเองให้ได้เต็ม 100% โอ้ยก็ทุ่มเทกันถึงขนาดนี้พี่เอ้ยนะครับ ทุ่มเทคำว่าทุ่มเทไม่ได้หมายความว่าพูดให้เห็นใจนะลุงมีหน้าที่ที่จะให้ท่านเข้าใจแล้วก็ทำตามแล้วจะได้ช่วยตัวเองได้เพื่อนตัวเองได้เรื่องนี้นะเรื่องสุดยอดมนุษย์เลยลุงถึงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์คือตรงนี้เองโอเคไหมครับงั้นต้องเข้าใจในรูปแบบที่บอกว่าเป็นภาษา
พนักงานบริษัทเขียนรูปให้ดูก็เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยรู้จักยังไงต่อประมาณนั้นนะครับโอเคก็น่าเห็นใจครับคือเข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจมันก็ไม่คือเขาไม่เข้าใจไม่รู้มันตื้อมันตันตรงไหนก็ไม่รู้เนาะอะไรประมาณนี้นะนะโอเคค่อยๆตามไปเรื่อยเดี๋ยวมันป๊อกแป๊กจนได้แหละครับฟังไปด้วยอย่ารำคาญภาษาลุงอะไรกันนะตกลงจบนะคุณกนกคุณภูมิกนกก็หวังว่าลองฟังบ่อยๆครับคลิปนี้ลองฟังบ่อยๆสิครับมันจะค่อยๆมาคิดไปด้วยค่อยๆเนียนกับมันหน่อยเนียนกับภาษาของลุงหน่อยแม้ว่ามันพูดไปแล้วก็อีกรอบ 2-3 รอบก็ต้องการจะให้เข้าใจจริงๆเนี่ยพูดรอบเดียวก็จบแล้วนะฮะมันก็อย่างว่าแหละนะที่บอกคนที่ว่องไวมันก็ทันทีนะที่นี่เราไม่มีคำว่าโง่นะครับไม่รู้ว่าก็มันไม่เข้าใจมันจะไม่โง่เง้ออะไรกันเออก็มันไม่เข้าใจเออเข้าใจเร็วเข้าใจช้าเข้าใจก่อนเข้าใจหลังเข้าใจทันทีเข้าใจล่วงหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหมใครบอกว่าโง่ในลุงไม่มีโง่ก็แล้วกันนะยกเว้นลุงพูดของลุงเองเช่นอย่าเชื่อนะเชื่อง่ายโง่มากนะโยมเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานไม่เชื่อก็หนีเลยอ่ะหนีจากจอเลยประมาณนั้นโทษทีขออนุญาตไม่เชื่อไปเลยระวังดักดานนะโยมประมาณนั้นครับสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่จะอยู่ตรงไหนทีนี้ใช่ไหมเชื่อลุงก็โง่ไม่เชื่อลุงก็โง่จะอยู่ตรงไหนทีนี้อ่ะทีนี้ก็ยัดกรอบความคิดเดียวกันเนี่ยไปเชื่อใครทีเนี้ยไปเชื่อใครที่ไม่โง่ทีเนี้ยแล้วเชื่อใครแล้วโง่แล้วไม่เชื่อใครแล้วโง่นอกเหนือจากเอากรอบความคิดไปใช้กับสมมติคนอื่นเหมือนกันเชื่อคนนั้นมันโง่หรือฉลาดอย่างเงี้ยนะไม่เชื่อคนนั้นโง่หรือฉลาดทีเนี้ยนะครับเสร็จแล้วเชื่อลุงโง่หรือฉลาดไม่เชื่อลุงโง่หรือฉลาดถามว่าสรุปแล้วเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่มันก็ไม่ฉลาดทั้งคู่แหละใช่ไหมเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ฟังให้ดีนะภาษาลุงไม่ได้นะแล้วจะไปยังไงต่อก็มีคำถามย้อนทำไงล่ะจึงจะไม่โง่ก็ถามย้อนมาสิครับอ๋อผัดเถอมันต้องเข้าจริงเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเคยเชื่อมาก่อนด้วยแล้วต้องหาความจริงเข้าถึงความจริงความจริงมีเพียงสิ่งเดียวทั้งฝั่งเชื่อและไม่เชื่อด้วยเห็นไหมครับทำไงจะเจอของจริงความจริงทั้งฝั่งที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าต้องหาความจริงพอเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ทำไงจะไม่โง่ก็ต้องหาความจริงความจริงมันซ่อนซ้อนอยู่ในความเชื่อนั่นแหละและซ่อนซ้อนอยู่ในความไม่เชื่อด้วยเห็นไหมครับหาให้เจอลุงเจอแล้วลุงก็นำมาบอกใช่ไหมฮะแล้วก็ทำตามดูซิโอเคไหมครับลุงเจอแล้วลุงก็นำมาเล่าให้ฟังชัดเจนเนาะจบข่าวเอาล่ะก็ทุกทนทุกท่านแหละที่ว่าเนี่ยนะครับโดยอาศัยตัวอย่างคำถามจากคุณภูมิกนกนี่นะถือว่าคำถามนี้ก็มีประโยชน์กันโดยรวมเนี่ยอย่าลืมว่าที่แห่งนี้เราไม่มีใครโง่นะครับโอเคนะไม่มีใครโง่แต่เราพยายามหาของจริงความจริงอยู่ในสิ่งที่เขาว่าโง่หรือฉลาดนะครับโอเคนะเราต้องการความจริงของจริงมันถึงจะก้าวข้ามความโง่ความฉลาดได้ความโง่ตามที่เขาว่าฉลาดที่เขาว่าเราไม่โง่เราไม่ฉลาดแต่รู้ความจริงอ่ะเงี้ยก็ยึดความจริงเป็นสารณะทีนี้ความจริงมีเพียงสิ่งเดียวทีนี้สิ่งนั้นคือภาษาพุทธะคือปรมัตถ์สุญญตาอนัตตาความว่างพระธรรมใช่ไหมครับก็ไปตามถนนสายนี้ใช่ไหมครับในกลุ่มสาธุในกลุ่มพุทธะก็ต้องหมายรูปแบบนี้มันก็จะมีอะไรหลายมิติให้เราเข้าใจโดยพิจิตรกายใจจิตของเรานี่เองโอเคไหมครับนั่นมีอีกบ่อคำถามตื่นเอ๊ะยูทูบเนี่ยผมก็เปิดจังนะไม่ขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับมันไปหลบในตรงไหนวะเนี่ยบ้านเราดอททีวีล่าสุดก็เขียนบอกแล้วครับว่าล่าสุด
กดเข้าไปโป๊ะก็กำลังทำอยู่ล่าสุดก็เป็นอย่างนี้เธอจะไปไงต่อคำว่าล่าสุดล่าสุดใช่ไหมมาแล้วเหรอมาแล้วเหรออ้าวใช่แล้วภาษานี่เป๊ะเลยเคลียร์มาจนเจอทั้งนั้นโอเคโอ้โหกว่าจะมาได้นะเคลียร์ไปเคลียร์มาจนเจอรู้ใจตัวเองกับรู้สึกถึงความรู้สึกตัวเองเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนี่นี่คำถามเงี้ยมันดีเลยครับรู้ใจตัวเองเลมใจคือความนึกความคิดทำไมเนาะเราจึงคิดเช่นนี้หรือเช่นนั้นกับใครกับอะไรทำไมเนาะเราจึงคิดดีกับคนนั้นคนนี้ทำไมเนาะเราจึงคิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้เนี่ยคำว่าความคิดก็รู้ความคิดของตัวเราเองทำไมเนาะมันต้องมีเหตุเราจึงคิดไม่ดีกับคนข้างบ้านเราทำไมเนาะเราจึงคิดไม่ดีกับคนอยู่ข้างบ้านเราข้างรั้วเรากับคนร่วมงานในที่เดียวกันทำไมเนาะเราจึงคิดไม่ดีกับเขาเหล่านั้นนี่ก็ทหารครับอ๋อเพราะเขาเป็นเหตุทำให้เราคิดไม่ดีเช่นเขาเดินมาที่มันก็กว้างแล้วมันแกล้งชนดื้อๆอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมเราก็รู้แล้วต้นเหตุที่เราคิดไม่ดีกับคนคนนั้นเพราะเขาเดินชนเราแกล้งหรือเปล่าวะเนี่ยทั้งที่มันก็ว่างเนี่ยมันก็หาต้นเหตุของคำที่บอกว่าทำไมจึงคิดไม่ดีกับสิ่งนี้ได้เพราะเขาไม่ดีเขาไม่ดีหรือเราไม่ดีกันแน่มันก็จะไม่พอเราไม่ดีนะมั้งเขาจึงคิดไม่ดีกับเราเราไม่ดีนะมั้งเขาจึงทำอะไรต่างๆไม่ดีให้เราเห็นให้เรารู้เราไม่ดีนะมั้งพูดไม่ดีไม่ไพเราะสนอโสดกระทำอะไรก็ไม่ดีเลอะเทอะไปหมดเลยเปะปะอีกต่างหากนะไม่รับผิดชอบเลยทำแล้วก็ทิ้งเรื่องคว้างเนี่ยเขาบอกเป็นเพราะเราไม่ดีนะมั้งเขาจึงคิดและทำไม่ดีกับเราเห็นไหมมันก็ย้อนไปย้อนมาเนี่ยสรุปแล้วมันน่าจะใช่วะแก้ตัวเราก็แล้วกันเราไม่ดีพอทำให้เขาทำไม่ดีกับเราเบื้องต้นและเราก็คิดไม่ดีกับเขาในเบื้องต้นเหมือนกันใช่ไหมลงไปมาไปมาสิครับแนวเนี่ยหลักคิดง่ายๆผมว่านะใช่ไม่มีใครที่จะมาให้แนวทางอย่างนี้โดยชัดแจ้งชัดเจนในหน้าจอเนี่ยไม่มีหรอกครับไปดูไหนก็ไปเจอแบบที่ลุงพูดเนี่ยยิ่งประเภทเอาเรื่องคนอื่นมาพูดโอ้ยผมจะไม่ฟังเลยรู้ไหมนะเอาเรื่องคนอื่นมาพูดเนี่ยผมจะไม่ฟังเลยรู้ไหมไปจดไปจำกันมาใช้ลีลาหลักการเล่าธรรมดานี่มันไม่มีอะไรหลับตาแล้วเมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาพวกนี้นะครับใช่ไหมนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาในรูปแบบนี้เห็นกันจับแบบเรียลไทม์นี่แหละครับมันแน่นอนกว่าผมว่านะไม่ต้องมีเล่ห์ลมคมในเลยเปิดเผยเลยก็เปิดหน้าชกเลยแบบนี้เปิดหน้าชก
ไอ้ลุงมันเปิดหน้าใส่อยู่แล้วนะครับโอเคโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะพอสรุปได้ไหมเอ่ยนะครับไม่รู้เป็นคำถามใครก็ไม่รู้เกี่ยวนี่ลุงก็ไปเรื่อยนะลุงก็ไปเรื่อยเอาต่อไปหน่อยนึงวันนี้ใครหงุดหงิดกับทุกฟอร์มแพลตฟอร์มก็น่าจะบอกให้รู้ว่ามาดูเพิ่มทั่วโลกล่มไปหมดค่ะอ๋อโอเคทั่วโลกมันล่มเลยเหรอโอ้ยมันล่มแล้วล่มมันล่มล่มริมอ่าวล่มกลางอ่าวแล้วเนี่ยล่มริมอ่าวล่มกลางอ่าวล่มปากอ่าววะเนี่ยคำว่าล่มล่มอะไรทำนองนั้นหลายนายคุณชดาภาเนี่ยเป็นไงสามีโทษทีขออนุญาตยังไงไอ้ที่บอกว่าเนี่ยคุณชดาภาเนี่ยนะครับเจอสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจแฟนเขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยจำได้ชดาภาอะไรอันนบณอยุธยาเนี่ยนะแฟนเขาในเรื่องของเม็ดเลือดขาวมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เขาว่าอะไรลูคีเมียใช่ไหมลูคีเมียหรือธาลัสซีเมียลุงก็ไม่เคยจำไม่แน่สักทีหรอกครับลูคีเมียธาลัสซีเมียก็มีคำว่าเลือดจางกับมะเร็งเลือดขาวนั่นแหละครับรู้จะเป็นลูคีเมีย นั่นนะลูคีเมียเอาลองพิมพ์ดูสิครับคุณชดาภาเป็นไงเข้าแข็งแรงดีไหมแฟนนะครับนั่นนะครับได้เวลาที่มาจัดการหลังบ้านยังไง1 ปี 1 ครั้ง 1ปี1ครั้งเขาก็โอเคนะ2ปีแล้วเนี่ยก็ทำต่อๆกันมาเนี่ยเขาก็ตั้งใจจริงเขาหายจากลูคีเมียนะเขาหายจากลูคีเมียจากสองมือเปล่าลุงเนี่ยเต็มร้อยที่ว่านะทุกวันนี้เลือดขาวโอ้สบายอยู่แล้วมะเร็งไม่เลือดขาวเนี่ยสบายอยู่แล้วต้องคิดนะฮะมะเร็งไม่เลือดขาวยังเอามันอยู่เลยนะมะเร็งอื่นมันจะเหลือไหมเนี่ยมันคิดเล่นๆสิครับโถเพราะมันเกี่ยวกับเลือดโอเคไหม อีกทีนึงก็ยังได้เลยมะเร็งไม่เลือดขาวยังเอาอยู่เลยสองมือเปล่าเนี่ยมะเร็งอย่างอื่นมันจะเหลือไหมเนี่ยก็คิดต่อได้นะถ้าเป็นนักคิดนะแต่อย่าเชื่อง่ายได้ไม่เอานะครับเชื่อลุงเนี่ยแต่ที่นี่เนี่ยมันต้องเข้าใจกันก่อนทุกเรื่องนะก่อนจะทำอะไรระหว่างกันและกันต้องถามกันก่อนเข้าใจกันก่อน yes หรือ no อะไรขนาดนั้นแหละทุกเรื่องแหละนะครับจะไปไหนมาไหนก็เหมือนกันแหละครับไม่ใช่กระชากลากดึงเลยไม่ใช่นะผู้มีก็แหละผู้มีความเจริญแล้วเนี่ยต้องสื่อสารนะเรียบร้อยก่อนนะครับผู้มีความเจริญแล้วทั้งกายวาจาใจก็ว่าได้ต้องสื่อสารให้เรียบร้อยว่าก่อนว่าจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับใช่ไหมฝ่ายตรงข้ามเขาพร้อมไหมที่ว่าไม่พร้อมก็อย่าไปดึงดันนะครับอย่าไปเหนี่ยวรั้นอย่าไปดึงดันมันไม่ดีเสียความรู้สึกนะครับอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดความเสียความรู้สึกแล้วมันแบบมันจะไปต่อยากนะครับใช่ไหมสามีภรรยาก็เหมือนกันนะเชื่อรู้สึกไม่อยากจะคุยด้วยประมาณนั้นใช่ป่ะเหมือนกันนะหรือใครจะว่าไงลุงว่าไงนะเพ่ไม่อยากจะกินไม่อยากจะคุยด้วยไม่อยากจะกินด้วยไม่อยากจะไปไหนมาไหนด้วยแล้วก็ไม่อยากอะไรแต่มีอะไรด้วยไปนู่น อะไรทำนองนั้นแหละไอ้นายตกลงไม่มีแล้วนะไม่มีใครถามต่อนะครับเห็นผมพูดผมก็ตาผมก็ดูต้องสองจอเหมือนกันนะผมพืชพูดนะครับต
าก็ดูทั้งสองจอนั่นแหละมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรตกหล่นบ้าไปไม่มีอะไรอีกเลยจ้ะงั้นลุงก็ไปบ้านลุงแล้วท่านก็อยู่บ้านท่านนะเนาะโอ้เอาก่อนจากกันวันนี้อะไรวันก่อนนี่เป็นแสงเนาะวันนี้อะไรเนาะเอาแสงเหมือนเดิมเมื่อวานเนี่ยพระเอกตายตอนจบแค่นะแค่นะลองดูครับอันนี้ไม่กระพริบนะครับดูแสงที่ไม่กระพริบครับเป็นไงให้สังเกตแสงแสงที่ไม่กระพริบเป็นเช่นนี้พยายามสังเกตแสงที่ไม่กระพริบเป็นเช่นนี้เข้าตาสู่ใจนะครับจำแม่นๆนะครับย้ำทีนึงนะแสงที่ไม่กระพริบไม่กระพริบพริบพริบเป็นเช่นนี้ถ้ากระพริบล่ะจะเป็นเช่นไรนะครับสามสองไปพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในแสงค่อยๆสูดเอาค่อยๆรับเอาครับเป็นผู้รับที่ดีๆนะครับทำใจเป็นผู้รับแล้วจะได้ถ้ามีความสงสัยอยู่มันก็จะไม่ได้สงสัยก็ผ่านภาษาให้เกิดความเข้าใจเรื่องแสงเรื่องเดียวเป็นคลื่นก็ได้เป็นอนุภาคก็ได้เป็นพลังงานก็ได้นะครับได้ทั้งสามสิ่งเนี่ยเรื่องแสงเนี่ยครับพูดไปตรงไหนมันก็ได้หมดแต่สำหรับลุงพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงทางฝั่งฟิสิกส์เขาจะมีชื่อเรียกว่าโฟตอนนะครับโฟตอนนะฮะฝั่งฟิสิกส์มีชื่อเรียกว่าโฟตอนเขาก็แล้วกันของเราคือพลังงานบริสุทธิ์นะจำนะครับเขากับเรามันแยกกันนะครับถ้าใครอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็ต้องมาใช้ภาษาเดียวกันนะแล้วก็ติดตามภาษานี้ให้ดีๆผมว่าผมอธิบายได้หมดทุกมิติแล้วล่ะครับตรงนี้อธิบายทีนี้ก็มาสู่ท่าการกระทำไงพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถจะเคลื่อนย้ายไปได้ไม่มีขีดจำกัดนะผมไม่ทราบเลยครับไม่มีประมาณนะครับไม่มีขีดจำกัดไม่มีประมาณพอได้ไหมครับขับอย่างเงี้ยค่อยๆสูดเอานึกซะว่าของทิพย์คิดมากของทิพย์ลอยมาในอากาศของทิพย์ของทิพย์อาหารทิพย์แค่สูดดมเข้าไปเฉยก็ได้นะอาหารทิพย์โทษไอ้แค่มองเห็นเฉยๆเนี่ยเข้าตาก็อิ่มประมาณอาหารทิพย์โอเคไหมครับเข้าตาก็รู้สึกนี่ดีกว่าเออมองผ่านมาก็รู้สึกเองอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมพี่ไม่ต้องอธิบายเลยก็ได้ค่อยๆเนียนเอาเองนี่แหละไม่มีโทษนิดเดียวก็ไม่มีเลยมันถึงยุคมันพี่มันถึงยุคพลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเราโอเคไหมครับสำหรับลุงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โดยทั่วๆไปไหมครับ
นี่สำหรับภาษาลุงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โดยรวมใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นมนุษย์มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะก็ว่านไปก็รักษากันนะครับรักษาร่างกายเอาไว้ลุงหงอกไม่ยอมรับคำว่าโรคครับอย่าลืมตรงนี้ไม่ยอมรับเลยนะครับโรคโรคนั้นโรคนี้โรคนี้โรคนั้นลุงหงอกไม่สนนะไม่ยอมรับเด็ดขาดใครจะยอมรับก็เรื่องของเขาครับใครจะรักษาโรคก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราพยายามตัดตอนเขากับเราจะง่ายขึ้นจะสั้นขึ้นครับเขากับเราเป็นหลักถ้าอยู่บ้านหลังเดียวกันนะมันต้องใช้คำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะอย่าลืมอย่าไปแปลอย่างอื่นไม่ได้เด็ดขาดนะครับถ้าแปลงปุ๊บความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปพอใจไหมครับความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราย้ำเป็นครั้งที่105ความพอดีมันไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตัวไม่มีเครื่องวัดมันอยู่ที่พออยู่ที่ตัวเราเราพอดีตรงไหนก็ตรงนั้นแหละกินแต่พอดีนอนแต่พอดีใช้จ่ายแต่พอดีอะไรก็ตามที่มันเกินพอก็แย่ทั้งนั้นนะครับยกเว้นเงินได้เกินพอจะดีจังผมก็เหมือนกันนั่นแหละครับเป็นกันทั้งโลกใบนี้มีอย่างเดียวเงินเกินพอดีเท่าไหร่ก็ได้ใช่ป่ะครับหรือใครจะว่าไงอย่าลืมคำสุดท้ายนะสุดท้ายก็หอบไปด้วยไม่ได้อยู่ยังค่ำแหละนะมั้ยอย่าลืมมันมีคำสุดท้ายดักคออยู่นั่นใช่ไหมคำสุดท้ายมันดักเอาไว้อยู่มันเป็นกับดักอะมีก็ใช้จ่ายไปประมาณนั้นครับเข้ามากกว่าออกหรือออกมากกว่าเข้าเข้ามากกว่าออกก็อยู่ได้ทุกรายนั่นแหละครับใช่ไหมหาได้มามากกว่าการใช้มันก็อยู่ได้อยู่ดีทั้งนั้นแหละก็ต้องคิดหาทางให้มันได้แหละครับตรงนั้นก็แล้วแต่ทักษะของแต่ละบุคคลประจำวันประจำเดือนประจำปีทักษะก็ต้องเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับมันไม่ใช่ประเภทโรคไบโพล่าเลยครับนี่ก็เลยก็จ่ายหมดสุดท้ายไม่มีกินอะไรทีเนี้ยโวยต่อสิครับใช่ไหมมีไหมล่ะตัวอย่างท่านอยู่ที่หน้าจอที่เคารพเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าครับเชื่อว่าไม่น่าจะมีมั้งนะก็ขอได้โปรดอย่ามีแบบนั้นนะครับไบโพล่านะนะวันนี้เขามีสถาบันประสาทวิทยานะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจวันนี้มีคนมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะอยู่แถวไหนไม่รู้สถาบันนะสถาบันประสาทวิทยาไม่ใช่โรงพยาบาลประสาทนะครับไม่ใช่โรงพยาบาลเป็นสถาบันหนึ่งดูมันก็จะแยกมายังไงมันก็ไม่แน่ใจมันจะเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือเปล่าครับตรงนี้มันน่าสนใจนะก็สักวันหนึ่งจะได้ไปหาจุดติดต่อกันผมก็ว่ามันน่าจะใช่เพราะว่าระบบประสาทยังไงลุงก็บอกว่าเป็นระบบไฟฟ้าสถิตนี่เองครับบอกให้ทราบไว้นะไฟฟ้าสถิตเท่านั้นนะฮะที่จะเข้าใจระบบประสาทที่แท้จริงนะครับที่แท้จริงด้วยนะครับนะลองตั้งข้อสังเกตครับเวลาภาษาลุงพูดมันเป็นมันไม่มีตัวไม่มีตน
มันเลยลอยนะครับมันเลยลอยผมก็รู้ว่ามันเลยลอยเพราะฉะนั้นมันจึงผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าแม่เหล็กนะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับคนไหนได้ก็ได้ไปก็ของฟรีเนาะ30บาทกำจัดทุกโรคผ่านจอดีไหมครับ30บาทกำจัดทุกโรคที่เขาว่านั้นผ่านจอเข้าท่าดีเหมือนกันลองเอาคำนี้มานั่งคิดดูสิครับเป็นไรโอ้สุดท้ายท่านจะใช้สักบาทเดียวไหมเนี่ยใช่ไหมใช่หรือเปล่ามันเป็นภาษาใหม่โอ้ยฟังไปเถอะภาษาใหม่นี่ของใหม่ใครๆก็ชอบไม่ใช่หรือว่าชอบแต่ของเก่าก็ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่โอ้ยเอาของใหม่หน่อยนะครับกว่าจะค้นคว้ามาได้กว่าจะทำมาได้นี่ดูไหมเมียด่าแล้วก็ตอนอะไรไม่รู้ที่ว่าหลายร้อยเล่มเกวียนที่ว่าโดนด่ามาหลายร้อยเล่มเกวียนกว่าจะมาได้ตรงนี้ก็มากับใครต่อใครเลยใช่ไหมฮะด่าก็ด่าไปเราไม่ได้ยินสักอย่างได้ยินก็วางเฉยก็จบจะมีอะไรกันเท่าไม่จะต้องมีอะไรกันเลยมีความสุขด้วยการด่าก็เชิญนะครับไม่ได้ว่าสักหน่อยเดียวเราเชื่อว่าด่าแล้วมีความสุขก็เชิญไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ว่าเนี่ยกับลุงเนี่ยโอ้สบายนะมีหูเหมือนไม่มีหูนั่นนะความหมายเดียวกันนั่นนะครับใช่ไหมครับความหมายเดียวกันนั่นแหละครับใครทำได้ก็ลองดูแต่ลุงทำได้แน่นอนนะที่ว่าเนี่ยมันต้องทำได้ถึงจะมีสิ่งนี้มาใช้งานได้ทำไม่ได้ไปใช้ได้ยังไงล่ะโอเคไหมพอไหมความสุขที่ความพอใจนะโยมนะความพอใจที่ความพอดีนะความพอดีอยู่ที่ตัวเราเราแปลว่าท่านกับผมเนี่ยครับว่าเรานะครับลุงคิดว่าพอแล้วนะพอแล้วเอาอีกเอาอีกโอ้ยลุงก็แย่สิโอเคจบข่าวนะเอาละต่อไปนี้ก็ต้องถามท่านดูแหละทีนี้เป็นปกติวิสัยได้กินแล้วเป็นไงรสชาติเป็นไงก็กดหนึ่งแล้วพิมพ์มาบอกเราจะได้รู้ว่าการใช้ไฟนี่มันโอเคไหมลุงก็ประมวลนั้นแหละครับใช้เสียงระฆังกับเสียงปากตัวเองเนี่ยเสียงลมปากตัวเองเนี่ยได้ทั้งหมดแหละมันก็หลายมิติเสียงระฆังก็ใช้ได้เสียงลมปากตัวเองเสียงภาษาที่พูดก็ใช่ภาษาพูดก็ขอให้เกิดความเข้าใจด้วยนะครับเป็นอย่างนั้นภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและเข้าใจตรงกันด้วยนะที่ว่าเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ตรงกันมันก็ไม่ได้นะครับผมให้ความสำคัญสูงมากนะครับเรื่องความเข้าใจนะครับอย่าบอกว่าใช่ผมให้ความสำคัญถึง 80% ในความเข้าใจนะครับอ้าวพิมพ์มาฝั่ง YouTube ก็พิมพ์มาได้สบายเลยฝั่ง Facebook ก็เช่นเดียวกันนะคุณนะคุณอาคุณป้าและคุณลุงนะครับกดหนึ่งก่อนจะได้รู้ทักทายด้วยนะกดหนึ่งกดอะไรก็ว่ากันไปนี่จะกดอะไรชอบเหรอชอบก็ยกหัวยกมือนะมั่งขอชอบใช่ป่ะถ้าชอบก็แชร์ต่อประมาณนั้นนะครับก็ค่อยดูคลิปไหนดูแล้วมันดูแล้วบางทีตัดสั้นนะฮะ
มันมีคลิปสั้นๆด้วยนะครับหลังๆมานี้8นาทีบ้าง5นาทีบ้าง10นาทีบ้างสั้นๆก็ค่อยๆดูเอาทางฝั่งเราก็พยายามที่จะให้มันกระทัดรัดเข้าไปทีนึงฝั่งทำงานนะครับถ้ายาวๆก็ฟังนาทีนึง 2-3 ชั่วโมง ก็ไปกันเป็นเพื่อนกันนะก็คิดมากแสบตาและสู้ซ่าตามตัวค่ะถ้าแสบตาก็หลับตาทีนี้ครับถ้าแสบตานะก็หลับตานะครับถ้ารู้ว่าแสบตาก็หลับตาแค่นั้นเองก็เป็นการแก้เป็นการกันสิ่งที่ได้ตามมาก็คือมันสู้ซ่าสู้ซ่าสู้ซ่าคือแปลว่าผิวกายเราเซลล์เรามันอะไรมันตอบรับมันรับเนี่ยเซลล์พวกนี้นะมันไม่ใช่เฉพาะเซลล์ผิวกายนะมันได้ทั้งเซลล์ภายในด้วยนะครับเซลล์ภายในก็คือแปลว่าเซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจนะเซลล์ของกล้ามเนื้อปอดมันได้ถึงหมดนะเซลล์กล้ามเนื้อกระเพาะเนี่ยเซลล์กล้ามเนื้อของลำไส้อย่างเงี้ยใช่ไหมเซลล์กล้ามเนื้อของตับเซลล์กล้ามเนื้อของไตดูสิครับมันไปเยอะแยะส่วนก็คือเซลล์ทั้งหมดของบอดี้ของร่างกายทั้งหมดการขับเคลื่อนออแกนมันก็จะคล่องตัวออแกนมันแปลว่าอวัยวะแขนนี่มันก็เป็นอวัยวะหนึ่งข้อมือก็เป็นอวัยวะหนึ่งข้อมือเนี่ยข้อมือก็เป็นอวัยวะนิ้วมือก็เป็นอวัยวะแต่ละนิ้วเห็นไหมครับแต่ละนิ้วเป็นอวัยวะข้อมือก็เป็นอวัยวะข้อศอกก็เป็นอวัยวะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับหัวไหล่ก็เป็นอวัยวะทั้งหมดช่วงแขนมาดูสิอวัยวะมันเท่ากับเท่าไหร่ในร่างกายเนี่ยใช่ไหมปอดก็เป็นอวัยวะหัวใจก็เป็นอวัยวะใช่ไหมแต่ละชิ้นแต่ละอันแต่ละอย่างเนี่ยพลังงานตรงนี้มันจะไปหมดทั่วทั้งทุกเซลล์ของแต่ละอวัยวะรวมทั้งหมดร่างกายเรามันไปคุมทั้งหมดเลยนะครับจำด้วยฮะตัวนี้ไปคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันจึงจะบอกให้รู้ว่าร่างกายมันจะแข็งแรงสดชื่นตลอดผิวพรรณจะดีผ่อนผ่องนะครับแล้วก็อายุก็จะยืดยาวยืนนานนั่นเองครับพยายามรับให้ได้สิ่งนี้นะครับผมอยากจะให้คนที่มีอายุ40ปีน่าจะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับผมว่านะ40ปีเริ่มนะครับบอกต่อกันไปมันจะได้เป็นการป้องกันระยะอายุ50ปีไม่ต้องมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนใช่ไหมครับ50ปีขึ้น60ปีขึ้นนะโรคต่างๆที่เขาว่ามันก็จะไม่มาเบียดเบียนเราอายุก็จะยืดยาวยืนนานไม่ต้องไปบริโภคไม่ต้องไปกินเคมีไม่ต้องไปกินอะไรทั้งนั้นแหละครับใช่ไหมล่ะทุกวันนี้ที่ลำบากที่มากๆเพราะว่าร่างกายมันกินเคมีมาเยอะสะสมในร่างกายเยอะกว่าจะมาล้างมันหมดด้วยพลังงานบริสุทธิ์โอ้มันใช้เวลาหลายครั้งหลายตอนนะครับกรุณาเข้าใจทีนะครับเรื่องพวกนี้ขอได้โปรดเข้าใจนะครับเรื่องพวกนี้นะครับก็ได้เห็นใจเพราะมันถูกกรอกมาไม่ด้วยนานมากเป็นรุ่นคนนะครับต้องคิดสิฮะโรงพยาบาลศิริราชตีเสาเข็มมากี่ปีเนี่ยนับถึงวันนี้ผมว่ามัน130ปีไปแล้วนะนั่นแหละครับองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็คือเคมีเนี่ยนะมาบ้านเมืองเราดูสิครับ100ปีก็ช่วงอายุคนใช่ไหมล่ะเห็นไหมครับถูกกรอกมาตั้งแต่เท่าไหร่แต่รุ่นพ่อผมเจอไหมเนี่ยเจอสิถ้ามันจะไม่เจอเพราะว่าลูกสาวพ่อผมก็เป็นพยาบาลเห็นไหมครับลูกสาวพ่อผมก็เป็นพยาบาลนะให้รู้ไว้พยาบาลก็จะแหละพยาบาลก็ต้องเรื่องของเคมีก็จัดยับปากพ่ออยู่กันยังค่ำเลยแต่ไม่รู้เขากินหรือเปล่า ผมเชื่อว่าพ่อผมจะไม่กินให้รู้ไว้ จริงๆนะฮะ พ่อผมนอนไม่กลางมุ้งนะบอกให้รู้ไว้แล้วก็แน่เหมือนกันนะบอกกลางมุ้งไม่เอาไม่เห็นจะมียุงกัดเลยอ้าวเป็นงั้นไปหรือว่ามีคาถากันยุงเนี่ยเขาถ่าเลยเอาดีๆไม่เปลืองใช่ไหมครับลูกสาวเป็นพยาบาลดีแล้วไม่เปลืองไม่เป็นไรหรอกก็ดีเหมือนกันไหมก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับกันโรคยุงลายเถอะพอไปนี้ไปไกลจริงๆอย่าท้ามันกันแต่โอ้ยุงลายเลยครับ
โรคมาเรียโรคอะไรที่บอกเกิดจากยุงลายนะครับไข้เลือดออกใช่ไหมครับเอออย่าท้ามันกันนะครับถูกแน่จริงจับไปสิเป็นล้านตัวเอาสิครับนะเอาลงไปนอนนั่นดูซิมันกินอยู่เสียมันจะเป็นจริงหรือเปล่าจะรู้นะอยากจะท้าในรูปแบบนี้เวลาท้ากันใช่ไหมครับนะจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะที่ว่าเนี่ยแต่ขอเนี่ยขอใบหน้านะอย่ามาไอ้กัดใบหน้ามันรำคาญเพราะอะไรหมูยุงมันอยู่ที่หูใช่ไหมครับอย่างสมมติว่าถ้ามันกินจริงนะเอาล่ะก็เปิดแขนไปใส่ไม่แต่ศอกเนี่ยเอาไปให้หมดนะฝั่งขาเหมือนกันนะเอาไปเอาไปหมดตั้งแต่หัวเข่าลงไปว่าดูซิมันจะเป็นจริงหรือเปล่าชิรุนไอ้ไข้เลือดออกที่เขาว่านะอย่ามีข้อแม้เถอะครับถ้ามันใช่มันมีข้อแม้มันไม่ได้อ่ะใช่ไหมฮะก็ตีกินอย่าร่ำไปแหละตีกินเนี่ยครับเนี่ยพูดอย่างนี้เราเวลาพูดจะไปเกรงใจใครไปทำไมล่ะมันได้ลงเรียเหมือนกันนั่นแหละที่ว่าเนี่ยไปเอาแต่โอ้โหยุงบ้าบอตัวมันเริ่มตัวเป้งจริงนะโอ้โหตัวมันใหญ่ยังก็ยุงบ้าบอเลยมันตัวใหญ่จังไปบ้านคุณจิตราบริสเบนโอ้โหลงจากรถเนี่ยนะมันรุมเลยนะมันรุมจริงๆนะยุงเนี่ยโอ้โหปึ๊บปั๊บแล้วปัดแทบจะไม่ทันเลยนะโอ้ดูมันเล่นงานเราจะไปยืนให้มันกัดมันก็ยังอะไรอยู่มันทั้งหน้าทั้งตาแล้วแม่นะครับวันนี้หนูรู้สึกร้อนที่ใบหน้าและภายในร่างกายค่ะหาวน้อยลงค่ะแต่ก็ยังมีน้ำตาไหลบ้างเผลอหลับไปนิดนึงค่ะตอนนี้สมองโล่งโปร่งเบาสบายค่ะคุณมรกตนะครับคุณชุตินาถนะครับร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือใบหน้าเบาหัวรู้สึกเบาสบายมากค่ะกว่าครั้งก่อนด้วยต่างหากนะครับคุณขวัญใจร้อนที่ใบหน้ารับไปสักพักรู้สึกสงบจนเหมือนจะหลับเลยค่ะและเป็นครั้งแรกที่รู้สึกอยากให้ลุงให้ยาวต่อไปอีกโอ้ยสงสารลุงหน่อยโอเคครับเนี่ยคนที่ได้ก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันแบบนี้ครับนะๆๆมาฟัง YouTube อยู่ซิมีท่านใดที่ได้บ้างนะครับคุณมนตการเนี่ยผมเริ่มแต่ข้างล่างขึ้นนะครับล่าสุดอาการที่หนูเป็นเมื่อตอนต้นหายแล้วค่ะและยังแสบตาอยู่ด้วยตัวเบาค่ะขอบคุณหลายๆพยายามเค้นให้ได้นะคุณมนตการเนี่ยนะครับคุณติ๋วนั่นแหละวาววาแวนนะบูบวา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 ตั้งแต่หัวกระดูกสันหลังถึงขาทั่วทั้งตัวครับวาบวาบนะรู้สึกจะเป็นวาบวาบวาแวนสามตัวสระอาหนึ่งตัววาแวนหนึ่งตัวอ่านว่าไงเนี่ยลุงก็ใส่เดาแล้วครับบาบๆอย่างเดียวแหละครับบาบๆอย่างเดียวโอเคนะร้อนแผ่นหลังครับสมานโอเคนะรับพลังงานแสงรู้สึกร้อนหน้ากับฝ่ามือค่ะคุณรัตนานะครับมันตุบตับที่ฝ่ามือมันกระตุกกระตุ้นที่ฝ่ามือเนี่ยครับนะก็แล้วแต่ว่าใครจะได้รหัสไปนะครับ วูบวาบสองฝ่ามือสมานร้อนแผ่นหลังต่างหากเอาเข้าไปนะครับตุบตับที่ฝ่ามือคุณณัฐนันท์ณัฐพรพรหรือผลณัฐพรครับผมใช่ป่ะคุณนันท์ใช่นะนันตพรโอเคครับเข้าใจตามวูบวาบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างตุบตับโล่งเบาสบายค่ะหนูโอนจุดหลงขันแล้ว
ลุงเว้นวรรคจุดๆโอนโอนอะไรเนาะมันจะมีอะไรเรื่องโอนเนาะใช่ไหมล่ะลุงก็ใส่จุดๆๆซะเป็นที่เข้าใจกันโอนจุดๆๆลงขันตั้งแต่วันที่10แล้วการับแซบรับแซบครับคุณปณิศรานะคะหนูมีอาการร้อนวูบวาบและมึนที่ฝ่ามือมันหนักที่ฝ่ามือไม่ใช่มึนมันหนักที่ฝ่ามือยุบยุบเลยขาคล้ายๆกับสะบัดสิถ้ามันหนักก็สะบัดเปรี้ยงๆไปไปอยู่กับลุงงอกแต่ผู้เดียวไปอยู่แต่ไปอยู่กับถังขยะใบใหญ่ประจำสิ่งในโลกใบนี้ลุงงอกไปเลยนึกก็สิครับนึกก็คืออธิษฐานนั่นแหละอธิษฐานใจนะครับอธิษฐานจิตกับอธิษฐานใจอะไรที่มันถูกที่สุดบอกไปเลยละจิตมันอธิษฐานไม่ได้นะกำหนดจิตได้ไหมเดี๋ยวนะไม่ได้ครับเพราะจิตมันเป็นธาตุรู้มันรู้สารพัดร้อยแปดรู้รู้แบบไม่มีบัญญัติบัญญัติมันรู้จริงนะจิตมันไม่มีตัวตนมันบริสุทธิ์มันจะไม่มีตัวตนมันจะกำหนดอะไรกำหนดกายอย่างนี้ได้กำหนดกายกำหนดกายให้นั่งนิ่งไงกำหนดกายนอนไงนั่งนอนเดินยืนกำหนดกายนะกำหนดกายแล้วอะไรเรื่องใจทีเนี้ยถ้าใจคืออะไรเดี๋ยวนะตัวนี้มันกำหนดกายกำหนดจิตอธิษฐานจิตถ้าใจต้องใช้คำว่านะอธิษฐานใจนะครับกำหนดกายอธิษฐานใจก็คือนึกคิดนั่นเองครับผมยังไงจิตกำหนดไม่ได้แน่นอนมันใช้ผิดเยอะแล้วครับเพราะจิตมันเป็นธาตุรู้มันเป็นบ้างเปล่าจริงๆครับจิตเนี่ยนะเมื่อเวลามันรู้มุกก็แค่อธิษฐานใจนะครับมันก็ได้ผลก็คือนึกนี่นะครับมันก็ได้ผลใช่มันต้องปฏิบัติได้จริงๆนะที่ว่าเนี่ยมันเข้าถึงจริงๆนะถึงจะนึกมันจะเป็นไปตามนึกนะครับ อ้าวมันพูดเล่นนะเป็นไปตามนึกนะอ้าวแล้วใครได้นึกทีนี้ก็ลุงมานึกก็เป็นไปตามที่ลุงนึกนั่นแหละใช่ป่ะจะให้ใครมานึกทีนี้ให้ใครมานึกแทนเลยก็ไม่ใช่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตัวนี้แต่ละกำหนดกายให้นั่งนิ่งตัวตรงตั้งฉากอะไรเขาว่ากันไปโอเคไหมแล้วก็กำหนดอะไรต่อหายใจเข้าหายใจออกให้มีจังหวะจากคนเนี่ยกำหนดครับอากาศกำหนดแปลว่าหยุดเป็นตรงนี้แหละคำว่ากำหนดมันหมายความภาษาเป็นอย่างนั้นกำหนดปักหมุดว่าไปโน่นภาษาใหม่ภาษาใหม่ๆเนี่ยครับภาษาร่วมสมัยปักหมุดจะไปไหนเดี๋ยวนี้ระบบ GPS ไงมือถือมือถือเนี่ยปักหมดไว้ก่อนก็แปลว่าบอกตำแหน่งที่จะไปนะกดพวกมันพาไปหมดมันแน่มาก GPS นะยอมรับว่ามันแน่นะครับโอเคจบนะครับท่านที่ได้รับกระแสต้องใช้ว่ากระแสอะไรดีถ้ากระแสเนี่ยกระแสของอะไรกันภาษาลุงของล้วนๆนะกระแสของพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงชัดไหมครับนั่นเป็นกระแสของมันนะครับนะหรือถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมก็บอกว่ากระแสแห่งพระธรรมกระแสของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เป็นสมบัติของโลกใบนี้เป็นมรดกของโลกเป็นมรดกของจักรวาลในภาษาลุงนะครับพระธรรมเนี่ยนะครับพระธรรมพระพุทธพระธรรมนี่นะครับพระพุทธเนี่ยเสด็จดับขันธะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แปลว่าไปวนๆแล้วเนี่ยตัวพระวรกายพระพุทธไปตั้งนานแล้วยังเหลือแต่พระธรรมเป็นมรดกของโลกใบนี้และเป็นมรดกของจักรวาลนี้ด้วยนี่ภาษาลุงเห็นไหมครับ
ใครก็ตามอยู่ในโลกใบนี้ก็มีสิทธิได้รับมรดกที่ว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมนะได้รับมรดกได้สบายสบายเลยนะครับไม่ต้องลงทุนเลยเลยอยู่หน้าจอแค่นี้ก็สามารถใช้ได้โดยง่ายดายนะครับจบเนาะโอเคผมก็ได้อธิบายเพิ่มเติมพอประมาณการไม่ถึงกับเสียของในวันนี้เนาะแม้วันนี้เสียดายพุ่มพวงลืมนักบวชหลงลาภยศเนี่ยจริงๆมันจะอ่านให้ฟังหรอกครับมันสูญเสียความรู้สึกในเมื่อเวลาเป็นพุทธอะไรพุทธทำนายมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วก็อยากจะขออนุญาตกันแล้วกันต้องยกมือไหว้จริงๆนะเพราะจะให้ผมมันต้องเอาปัจจุบันมาใช้ด้วยเหมือนกันนะครับนะนะพรุ่งนี้ก็ฟังกันแล้วกันนะพรุ่งนี้นักบวชหลงลาภยศสรรเสริญนะครับโอเคนะครับก็พยายามฟังให้มันมีมิติของความเข้าใจนะครับนะไม่ใช่ไปเฮโรสารพาไม่ดีก็ไม่ดีไปดีก็ดีไปไม่เอานะครับต้องฟังดีฟังไม่ดีต้องเข้าใจแล้วต้องอยู่ในตรงกลางให้ได้เวลาฟังลูกอธิบายพวกนี้นะครับขอให้เป็นเช่นนั้นอนุโมทนาสาธุร่วมกันพรุ่งนี้ทำแล้วก็ทำโตแล้วนะครับมีข้อแม้ว่าสิ่งที่ทำใหญ่ผู้อื่นก็เดือดร้อนถ้าเป็นการประกอบอาชีพก็ซื้อจะไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอใจไหมครับพูดอย่างนี้ พร้อมๆกันนี้สิ่งที่หามาได้ก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าทั้งหมดทั้งมวลในต่อไปมนุษย์มันอยู่นิ่งไม่ได้เนาะมันต้องไปนู่นมานี่จะเดินทางไปไหนล่ะออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังบนลงล่างมืดหรือสว่างทุกก้าวที่เดินทุกรอบที่ล้อหมุนจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีเท่ากับทำนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม